สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมสืบสานตำนานศาสตร์ลี้ลับวันนี้พบกับผมชาติชายแสงสุขดำเนินรายการเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนครับสำหรับรายการศรัทธาคมของเราในวันนี้นะฮะมาร่วมกันสืบสานเปิดตำนานเปิดประวัติศาสตร์ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์สมเด็จบรมครูวัดเขาสาริกาตำนานพระเหนือโลกนะฮะส่วนจะเป็นเกจิท่านใดนั้นนะฮะเดี๋ยวมาทำความรู้จักร่วมกันสืบสานสืบตำนานกับครูท่านนี้เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากับแฟนๆรายการศรัทธาคมเป็นอย่างดีกับครูเอกชัยครับสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าคำว่าองค์สมเด็จบรมครูวัดเขาสาริกานะฮะตำนานพระเหนือโลกจริงๆแล้วเป็นเกจิท่านใดครับครูก็คือสมเด็จพระบรมครูหลวงพ่อเขาสาริกาเนี่ยพระนามท่านเนี่ยไม่เป็นที่ปรากฏนะครับแต่คนก็จะเรียกกล่าวขานท่านหลายอย่างเช่นหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่สมเด็จพระบรมครูเด็กก็คือหลวงพ่อใหญ่ใช่ครับนะพระนามท่านมีหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อกบครับและสมเด็จบรมครูสมเด็จพระบรมครูแต่ว่าองค์เดียวกันองค์เดียวกันองค์เดียวกันทำไมถึงมีคำว่าสมเด็จบรมครูหลวงพ่อกบหลวงพ่อใหญ่จริงๆแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาจะเรียกหรือว่าเพราะว่าศิษย์ท่านเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ละคนเนี่ยก็เรียกกันตามที่ตัวเองถนัดในกลุ่มของคนบางคนเนี่ยถ้าจะเป็นชาวบ้านเนี่ยก็จะเรียกพระนามท่านว่าหลวงพ่อกบถ้าเป็นศิษย์ที่ถวายงานท่านโดยตรงเนี่ยก็จะเรียกท่านว่าหลวงพ่อเขาสาริกาถ้าเป็นศิษย์ที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็เรียกว่าสมเด็จพระบรมครูหลวงพ่อเขาสาริกาทำไมเพราะอะไรหมายถึงว่าพระนามที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับหมดใช่ไหมครับถ้าเป็นหลวงพ่อกบเนี่ยก็ชาวบ้านอย่างเช่นว่าท่านเคยมีประวัติเราไปตีกบนะฮะเป็นแปลงธาตุกบนี่คือใบไม้แล้วก็มาให้สิทธิ์ทำแกงกินอันนี้ชาวบ้านก็เลยเด็ดสิทธิ์เต่านั้นก็เรียกว่าหลวงพ่อกบก็ถามท่านแล้วท่านชื่ออะไรนามอะไรท่านก็บอกว่ามึงจะรู้ไปทำไมคือแล้วแต่จะเรียกอยากเรียกอะไรก็เรียกใช่ครับคือประมาณว่าท่านไม่ยึดติดไม่ยึดติดกับรูปกับนามแล้วแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาท่านเนี่ยหรือว่าได้พบอภินิหารของท่านเนี่ยจะขานพระนามท่านว่าอะไรใช่ครับใช่ไหมฮะนี่ก็คือเป็นที่มาของผมขออนุญาตเรียกเนาะเพราะว่าใช่ครับเรียกว่าหลวงพ่อเขาสาริกาหลวงพ่อเขาสาริกาแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมคำว่าหลวงพ่อเขาสาริกานะฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะนอกจากคำว่าหลวงพ่อเขาสาริกาแล้วองค์สมเด็จบรมครูแล้วนะฮะครูรุ่งเอกชัยขานนามท่านว่าผมจะเรียกท่านว่าหลวงพ่อเขาสาริกาหรือสมเด็จพระบรมครูหลวงพ่อเขาสาริกาถ้าเราเรียกแบบง่ายๆก็ว่าหลวงพ่อเขาสาริกาครับครับจริงๆท่านอยู่วัดเขาสาริกาฮะเมื่อก่อนเนี่ยท่านอยู่วัดเขาสาริกาต่อมาวัดเขาสาริกาถูกยุบก็จะเรียกตำแหน่งกันว่าเขาสาริกาจะเรียกว่าสมเด็จพระบรมครูหลวงพ่อเขาสาริกาจะไม่มีคำว่าวัดหรือหลวงพ่อเขาสาริกาก็ไม่มีคำว่าหลวงพ่อวัดเขาสาริกาเพราะสมัยท่านเนี่ยไม่ใช่วัดไม่มีวัดก็คือเป็นที่สำนักสงฆ์หรือว่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นสถานที่ลักษณะแบบไหนฮะก็เป็นแค่เป็นกุฏิธรรมดาอย่างเงี้ยฮะไม่เป็นที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมก็ได้หมายความว่าก็มีศิษย์มาหาท่านเยอะคือเป็นที่พำนักของท่านแหละของหลวงพ่อเขาสาริกาใช่ครับนะฮะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามาใช่ครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยประวัติของท่านอันนี้ประทานโทษนะคุณผู้ชมครูเอกชัยประวัติของท่านจริงๆแล้วเนี่ยครูเอกชัยพอจะทราบไหมว่าท่านมีที่มาที่ไปยังไงเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยไปนะคุณผู้ชมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยความเป็นมาของท่านเนี่ยสักนิดหนึ่งได้ครับมีใครทราบประวัติไหมว่าท่านจริงๆแล้วเป็นคนที่ไหนก่อนที่จะบวชหรือว่าท่านบวชที่ไหนอย่างไรและที่ไปที่มาเนี่ยของท่านเนี่ยที่มาอยู่เขาสาริกาเนี่ยเป็นมาอย่างไรคือหลวงพ่อเขาสาริกาเนี่ยเรื่องราวของท่านเนี่ยครับมีมาเนิ่นนานนะครับเพราะนั้นบันทึกมีไหมก็ไม่มีมีแต่คำพูดกล่าวขานกันคือศิษย์รุ่นเก่าๆก็เล่ากันว่าเมื่อประมาณปี2430นะครับมีพระธุดงค์องค์เนี่ยนะครับธุดงค์มาที่ตำแหน่งที่วัดนี้นะครับเสร็จแล้วท่านก็มานั่งจำศีลภาวนา
ชาวบ้านเห็นเขาก็เกิดความเลื่อมใสถามท่านท่านก็ไม่ตอบว่าท่านชื่ออะไรนะครับพอศรัทธาของชาวบ้านมีมากขึ้นเนี่ยก็สร้างเป็นเพิงท่านอยู่ที่วัดตรงนี้ฮะนี่คือที่มานี่คือที่มาก็คือว่าไม่มีประวัติที่แน่นอนชัดเจนแต่เมื่อชาวบ้านเนี่ยเห็นวัดปฏิบัติของท่านการปฏิบัติเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำสมาธิทำวิปัสสนากรรมฐานได้ต่างๆนะฮะตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยชาวบ้านก็เลยเลื่อมใสศรัทธาใช่ครับเลยสร้างที่พักเนี่ยให้ท่านใช่ครับเป็นกุฏิหลังเล็กๆหลังหนึ่งคุณรู้เอกชัยเชื่อไหมว่าท่านทุดงมาจำตรงนั้นจะเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้เป็นไปได้ครับเพราะเรื่องเล่าเนี่ยชาวบ้านทุกคนเนี่ยก็จะเล่าสื่อกันมาเหมือนกันหมดคือรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นไม่ใช่ว่ารุ่นเดียวนะครับในนั้นจะมีหลายๆครอบครัวที่พูดเหมือนกันก็คือว่าไม่มีประวัติที่ชาวบ้านที่พบเจอท่านเนี่ยมานั่งเขียนประวัติมานั่งคือเป็นที่เข้าใจนะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดซักประวัติท่านไปแล้วเนี่ยท่านก็คงไม่ตอบใช่เพราะท่านคงจะละทิ้งทางโลกทางอะไรต่างๆหมดแล้วตอนนั้นครูรุเอกชัยเท่าที่ครูรุเอกชัยได้รู้ประวัติท่านเนี่ยนะฮะก็คือท่านนุ่งห่มได้อันนี้ก่อนเข้ารายการนะฮะท่านผู้ชมผมได้ซักกับครูเอกชัยแล้วนะครับว่าท่านเนี่ยนุ่งห่มเดี๋ยวใส่ชุดขาวบ้างหรือว่าท่านลักษณะคือคำว่าเป็นพระเหนือโลกนะอันนี้ต้องอธิบายให้กับคุณผู้ชมเข้าใจนิดนึงนะเป็นยังไงฮะการแต่งกายของท่านเริ่มแรกเนี่ยท่านก็นุ่งห่มเป็นจีวรแบบพระทั่วไปเนี่ยครับท่านก็นุ่งห่มต่อมาเนี่ยท่านก็มาเปลี่ยนท่านมาเปลี่ยนใช่ครับมาเปลี่ยนเพราะวัดเขาสันติการเนี่ยถูกยุบพอถูกยุบปุ๊บเนี่ยในพระธรรมวินัยเนี่ยก็ท่านก็ต้องการแค่ลาสิกขาแต่ท่านไม่ได้ลาสิกขานะครับท่านก็เปลี่ยนเป็นนุ่งห่มขาวแทนคือครูเอกชัยกำลังจะอธิบายให้กับคุณผู้ชมฟังว่าจริงๆแล้วความเป็นพระเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เครื่องนุ่งห่มว่าสีใดอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจท่านเคยมีรับสั่งกสิณนะครับวันที่ท่านเปลี่ยนจากจีวรเนี่ยเป็นเครื่องนุ่งห่มขาวเนี่ยคณะศิษย์ที่อยู่เหตุการณ์ก็ร้องไห้นะครับผมก็เสียอกเสียใจก็บอกว่าพวกมึงจะร้องไห้ไปทำไมในเมื่อพระอยู่ที่ใจไม่ใช่ที่เครื่องนุ่งห่มอันนี้คือท่านพูดท่านพูดพูดกับลูกศิษย์ลูกหาใช่ครับแล้วยังไงต่อฮะหลังจากที่ท่านพูดเสร็จอะไรเสร็จก็ศิษย์ก็คลายความโศกเศร้าแล้วก็เขียนจริงอย่างที่ท่านพูดเป็นไปได้ไหมที่ท่านพูดในลักษณะแบบนั้นน่ะท่านกำลังสอนหลักธรรมใช่ครับว่าพยายามจะให้ยึดติดใช่ครับในสิ่งที่เป็นเครื่องแบบให้มากนักแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ใจใช่ท่านก็ยังถือวินัยสงฆ์เนี่ย227ข้อเหมือนเดิมนะฮะอันนี้คือวัดปฏิบัติของท่านของท่านเป็นพระเหมือนเดิมท่านบอกพระอยู่ที่ใจแล้วเมื่อประวัติที่ไปที่มาลักษณะแบบนี้นะฮะครูรุเอกชัยคุณผู้ชมครับจึงเป็นเหตุให้ทางครูรุเอกชัยเนี่ยได้เริ่มใสศรัทธาท่านอันนี้คือต้นเหตุใช่ไหมที่เป็นประวัติเป็นตำนานที่เล่าสู่กันมาอันนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ครูรุเอกชัยทราบมาเนี่ยครับเป็นสาเหตุหนึ่งสาเหตุหลักจริงๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แปลกมหัศจรรย์นะครับเพราะว่ามีผมก็นับถือหลวงพ่อประสีอยู่แล้วในใจเนี่ยหลวงพ่อโอประสีครับใช่ครับมีวันหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเจอหนังสือในวางในกองแล้วก็เปิดดูหลวงพ่อโอประสีท่านมีรับสั่งว่าที่บ้านมีเนี่ยจะมีเกจิองค์หนึ่งเนี่ยหลวงพ่อขอสันติการเนี่ยซึ่งมีพลังจิตสูงยิ่งกว่าท่านแล้วก็สงสัยว่าเป็นใครนะฮะเราก็สืบคนแล้วดันด้วยไปกราบครับเนี่ยครับจากการเราไปกราบบ่อยๆเนี่ยเราก็เรื่องสายศรัทธาแต่ผมก็มีความเชื่อว่าสาเหตุของเนี้ยมันเกิดจากว่าเราเนี่ยมันเป็นบุพกรรมก็ได้ที่เราเคยรับใช้ท่านมาก่อนทำให้เราต้องมาแบบเริ่มสายท่านมากมายก็เป็นวาระหนึ่งครับก็คือเป็นกรรมดีเป็นวาระที่เราจะต้องที่มาเริ่มสายท่านใช่ครับคือจริงๆเนี่ยทางครูเอกชัยเนี่ยก็เกิดไม่ทันท่านไม่ทันใช่ไหมฮะแต่คราวนี้เนี่ยประวัติและตำนานนะฮะแล้วก็จิตใจอ่ะที่ฝ่ายดีและผูกพันท่านระลึกถึงท่านเนี่ยรู้สึกว่ามีความผูกพันจริงๆแล้วเนี่ยเราก็นับถือพระเยอะนะ ผมเองก็ไปหาเกจิมามากมาย
ไปสัมผัสมาเยอะประสบอภินิหารมากมายเกจิทั้งหลายเนี่ยก็มีเรื่องเล่าเยอะแต่ทำไมเราถึงได้ผูกพันหลวงพ่อประสีและหลวงพ่อเขาสันนิการเนี่ยมากครับความผูกพันเนี่ยในใจตอนนั้นเนี่ยที่ครูเอกชัยครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยที่ครูเอกชัยเนี่ยรู้สึกศรัทธาท่านเนี่ยตอนนั้นเนี่ยในใจเนี่ยคือไม่รู้จักท่านแหละนะฮะแต่ได้ยินตำนานได้ยินประวัติอยากจะพบใช่ครับอยากจะพบสิครับเพราะว่าหลวงพ่อประสีเรานับถือมากเมื่อท่านกล่าวเช่นนี้มันก็ต้องอยากพบว่าเกจิองค์นั้นคือใครพอเราได้ไปสัมผัสแล้วเนี่ยเราสึกว่าใช่เลยไปครั้งแรกที่วัดเลยใช่ไหมขณะนี้วัดตั้งอยู่ที่ไหนฮะที่เดิมป่ะที่เดิมครับที่บ้านนี่ที่เดิมใช่ครับไปครั้งแรกเลยใช่คุณรู้เอกชัยไปครั้งแรกเลยรู้สึกยังไงรู้สึกผูกพันเลยนะฮะความรู้สึกนั้นผูกพันใช่แล้วก็เราก็ไปเห็นกุฏิท่านกุฏิท่านเป็นไม้เก่าๆนะฮะกระดานไม่กี่แผ่นเนี่ยแล้วมีต้นเสาแต่ว่าเนี่ยอาศิษย์ของท่านเนี่ยรักษาไว้นะครับโดยการสร้างเป็นคล้ายๆศาลาไม้ก่อนแล้วก็สร้างคุมไว้เลยนะครับเราก็มีความสึกโอ้ท่านอยู่อย่างนี้หรอนะเราก็มีความผูกพันแล้วก็ประสบพินิหารบ้างอะไรบ้างกับท่านเนี่ยแต่ที่สำคัญคือมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใต้สำนึกลึกๆยกตัวอย่างเช่นสักนิดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเราไปกราบท่านครั้งใดก็ตามนะฮะขณะที่รถเข้ามาในวัดก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วเป็นออเดอร์ลูกค้าทุกครั้งเลยแบบแปลกใจมากเลยวันไหนก็ตามที่ไม่ได้ไปก็เฉยๆนะฮะแต่ถ้าขับรถเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนโทรมาแล้วสั่งของสั่งอะไรเนี่ยมันเรื่องที่แปลกมากนะครับบางทีแล้วเราแบบเข้าไปแล้วขาดสนปุ๊บเนี่ยเรื่องเงินบางช่วงเนี่ยก็ไปเห็นตัวเลขในข้างหน้าท่านเอามาแทงหัวกันถูกก็มีอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมคือผมเนี่ยจะเรียนกับคุณผู้ชมเสมอนะครับว่าการรับชมศรัทธาคมนะฮะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งอาครุครับเชิญต่อเมื่อเจออภินิหารในลักษณะเป็นออเดอร์เป็นโชคลาภบ้างแล้วความรู้สึกเนี่ยเจอแค่ครั้งเดียว2ครั้งหรือว่าหลายครั้งฮะอภินิหารลักษณะแบบนี้จึงทำให้ครูเอกชัยเนี่ยเชื่อว่าเป็นท่านแน่นอนเรามีความเชื่อครับแต่มันสิ่งที่อยู่ลึกๆภายในจิตใจเราอะว่าเราผูกพันนะอันนี้สำคัญมากอันนี้คือข้อสำคัญและคำสอนของท่านใช่นะหลักธรรมของท่านอันนี้คือข้อสำคัญนะคุณผู้ชมท่านครับอันนี้คือเป็นสิ่งให้ครูเอกชัยเนี่ยเลื่อมใสศรัทธาท่านในอย่างสุดหัวใจเลยเป็นเพราะหลักธรรมคำสอนของท่านด้วยใช่ครับแล้วยังไงต่อครับครูหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็แวะเวียนมาที่วัดเนี่ยบ่อยมากนะครับความผูกพันก็มีมากเรามาเกือบทุกเดือนนะครับแล้วจนกระทั่งมีการเปลี่ยนจากเรือนไม้เนี่ยเป็นวิหารเป็นวิหารแล้วเราก็พยายามที่จะเก็บเงินเก็บทองนะส่งมาให้ที่นี่สร้างเรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากจนทุกวันนี้เราเข้ามาในวิหารหลวงพ่อเขาสันนิการเนี่ยเราจะบอกกับตัวเองว่าอันนี้เหมือนบ้านหลังหนึ่งของเราโดยที่เราไม่ได้ไปเลี้ยงไรใครนะจนนั้นสมัยนี้ไม่มี Facebook อะไรเลยเราก็ทำพอได้เงินมาปุ๊บก็โอนมาให้เจ้าอาวาสบางทีก็มาให้เงินก็เยอะเหมือนกันนะจนทางวัดเนี่ยก็ทางวิหารเนี่ยท่านก็เขียนชื่อเราวิหน้าบันเราก็มีความสุขเห็นเท่าไหร่ก็โอ้คือปลื้มปิติในบุญในกุศลที่ทำนะไม่ใช่ว่าเราจะโอ้อวดบุญหรืออะไรแต่ว่าหลวงพ่อสุภาพที่เนี่ยเหมือนแบบเป็นบ้านหลังที่สองของเราคือเงินทองเนี่ยที่ครูเอกชัยหามาเนี่ยและเอาไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยมาจากความศรัทธาของหลวงพ่อวัดเขาสันนิการเนี่ยคือทำมาหากินโดยสุจริตใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความภูมิใจเกิดขึ้นแล้วประเด็นนี้ประเด็นที่หนึ่งถูกไหมครับประเด็นที่สองก็คือว่าได้มีส่วนร่วมในการบำรุงบวรพระพุทธศาสนาเลื่อมใสเกจิอาจารย์หลวงพ่อวัดเขาสันนิการตรงนี้ก็ยิ่งฝ่ายใหญ่เลยใจยิ่งชุ่มชื่นใช่ไหมเวลาเดินเข้าไปเหมือนกับเราได้ทำการถวายงานท่านน่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆของงานนะครับแต่เราก็มีความสุขเราได้ทำถวายท่านน่ะโดยที่เราไม่มีความเสียดายที่ได้ทำทานไปเลยอ่ะมีแต่ความสุขทุกครั้งที่มีได้มีรายได้ขึ้นมาเนี่ยจะแบ่งส่วนหนึ่งไปบริจาคไปทำบุญทำกุศลจนกระทั่งวิหาร
วิหารนี้เสร็จใช่ไหมครับวิหารเสร็จปุ๊บเนี่ยต่อมาเนี่ยเราก็มาน้อยลงนะฮะพอเรามีธุรกิจแล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีการแบบติดต่อกับผู้ดูแลวิหารเราก็จะโอนเงินเนี่ยเดือนละเป็นพันเลยนะโอนมาให้ผู้ดูแลวิหารให้เพื่ออะไรหรอเพื่อมาทำอาหารถวายหลวงพ่อขอสันติการเพราะว่าผู้ดูแลวิหารเนี่ยทุกวันก็ต้องมีการทำอาหารบอกทำให้ดีที่สุดเลยนะเงินทองที่ส่งเนี่ยถ้าจะไปใช้ส่วนตัวเราไม่ว่าไม่ให้เป็นเศษกรรมนะฮะเขาก็ทำตลอดเราก็มีความสุขมาทีไรแล้วเห็นอาหารที่เราได้ส่งกันมาแล้วก็ทำถวายหลวงพ่อขอสันติการอันนี้คือความเลื่อมใสครูเอกชัยครับผมเรียนถามอีกนิดหนึ่งเคยเจอลูกศิษย์ที่ทันตอนที่หลวงพ่อขอสันติการท่านยังมีชีพอยู่ไหมครับเจอไหมเจอหลายเจอสองสามคนเลยฮะอายุสักประมาณเท่าไหร่ฮะท่านท่อ80กว่าโอ้โหสักนิดนึงฮะประเด็นตรงนี้ท่านเล่าอะไรเกี่ยวกับหลวงพ่อวัดขาวสันติการอะไรต่างๆให้ครูฟังไหมท่านเล่าหลายเรื่องเหมือนกันนะครับเช่นอันนี้เป็นเรื่องพิธีหารท่านเลยนะครับครับท่านบอกว่าหลวงพ่อขอสันติการเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านก็เบ็ดนะฮะเบ็ดเปล่าๆเนี่ยไม่มีเหยื่อไปปากไว้ตามหนองน้ำนะครับไม่นานมันก็จะมีปลามาติดปลาพวกปลาตัวใหญ่ๆนะเขาก็อธิบายไม่เหมือนปลาอะไรอาจจะพวกปลาตะเพียนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเสร็จแล้วก็ให้สิบเป็ดแกงกินปรากฏว่าพอวันรุ่งขึ้นไอ้ปลาพวกนี้กลายเป็นใบไม้หมดเลยคือหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเขาสาริกาเนี่ยท่านเอาเบ็ดไปปักใช่ครับที่ริมน้ำตามหนองน้ำตามหนองน้ำตามอะไรแล้วแต่ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยท่านก็ไปให้ลูกศิษย์เนี่ยทำอาหารกินกันใช่แต่ปรากฏว่าเหลือจากที่ทำกินหรือทำทานกันเนี่ยฮะนะฮะกลายเป็นใบไม้ปลาที่เหลือใช่ท่านทำก็แสดงว่าก็ความเชื่อก็แสดงว่าลูกศิษย์เนี่ยกินกันใบไม้ทั้งคืนเลยทั้งวันเลยวันนั้นใช่ครับคือท่านในข้าสัตว์อันนั้นเป็นคล้ายๆเป็นวิชาแปลงธาตุของท่านแสดงอภินิหารให้เห็นใช่ครับโอ้อันนี้คือคนเฒ่าคนแก่ลูกศิษย์ลูกหาที่ทันท่านอยู่ในขณะนั้นเล่าให้กับครูเอกชัยได้ฟังแล้วก็บางทีนะฮะอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยท่านเดินมาตรงท้องนาเนี่ยท่านมองบนฟ้านะครับท่านก็หัวเราะแบบเต็มที่เลยนะครับพอหัวเราะเสร็จปุ๊บเนี่ยท้องฟ้าก็จะมืดครึ้มเลยแป๊บเดียวฝนก็ตกมาแบบโอ้ชุ่มฉ่ำเลยเขาบอกว่าโอ้โหประหลาดมากแดดเพิ่งจะเปี้ยนๆอยู่เลยนะครับอันนี้คือพิธานท่านอันนี้คือคำคนเฒ่าคนแก่ใช่ก็มีหลายๆเรื่องและยังมีหลายเรื่องที่ครูเอกชัยอยากจะถ่ายทอดใช่ครับครูเอกชัยครับแล้วประเด็นต่อไปนะครับการอธิษฐานจิตเนี่ยส่งจิตตรงถึงองค์บรมครูนะอย่างที่ครูเอกชัยได้ขนานนามท่านนะฮะกับพ่อวัดเขาสันติการเนี่ยที่เห็นผลชัดเจนเลยอ่ะนอกจากอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะผมย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมนอกจากเรื่องโชคลาภครับหลักธรรมคำสอนของท่านครับนะฮะแล้วยังมีอะไรอีกไหมที่ต้องคือเลื่อมใสศรัทธาสุดหัวใจคือจริงๆก็สุดหัวใจแล้วแหละแต่ว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นประเด็นว่าครูอุกชัยบอกไม่ได้แล้วฉันจะทิ้งวัดนี้ไม่ได้เลยเด็ดขาดเลยมีอีกไหมก็มีหลายๆครั้งนะครับครับสมัยที่เราทำธุรกิจเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยผมเป็นคนไม่ค่อยจะรบกวนครูบาอาจารย์นะฮะนะครับแต่ถ้าบางทีถ้าเรามีความจำเป็นพอเราระลึกถึงท่านเนี่ยเหตุการณ์ก็จะผ่านมาด้วยดีหลายๆครั้งเลยฮะเหมือนกับเราตั้งมั่นกับท่านน่ะโดยที่เราไม่ได้ไม่บอกแวดไม่บอกแวดไม่มีการบนบานศาลกล่าวทั้งสิ้นให้ท่านช่วยแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าผลนั้นจะเป็นยังไงด้วยก็ผ่านมาด้วยปกติดีเลยนะเคยเกิดนิมิตถึงท่านไหมผมถามจริงนิมิตถึงท่านเนี่ยเราก็ผมอาจจะเป็นคนไม่ค่อยมีเรื่องอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็เลยไม่มีนิมิตอะไรถึงท่านแต่มีความรู้สึกว่าเราผูกพันนั่นเองเหมือนกับเรามากลับมาที่นี่จะมาบ้านเก่าๆของเราอะฮะคือท่านมาสื่อไหมหรือว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะครูเอกชัยหรือว่าครูเอกชัยเนี่ยอยากจะเจอท่านในฝันในอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคิดอย่างนั้นนะฮะเคยคิดไหมเคยคิดไหมก็มีบ้างแต่ไม่อ๋อมีแวบๆมาบ้างครับแต่การสื่อถึงท่านเนี่ยส
ส่วนมากจะใช้วิธีการเสียงไทยนะครับจะเรียกวิธีการเสียงป่วยนะครับหรือปู่ป่วยเนี่ยวิธีการนะครับตรงนี้สักนิดนึงนะครับคุณดูกระจายอะไรนะเมื่อสักครู่นี้เป็นภาษาจีนเสียงป่วยเสียงป่วยคือปกติเนี่ยการเสียงไทยอย่างท่านเนี่ยหรือของเทพเจ้าทั้งหลายนะครับครับของคนจีนเนี่ยเขาจะมีไม้พระจันทร์เสี้ยวสองอันไม้พระจันทร์เสี้ยวนะครับคุณผู้ชมไม้พระจันทร์เสี้ยวนะครับเราก็จะเสียงไทยถามทุกครั้งที่เราเสียงไทยถามเนี่ยก็เหมือนเราคุยกับท่านทุกครั้งเลยมั้ยสมมติว่าจะเห็นเนี่ยจะทำสิ่งนี้ใช่ไหมครับถ้าท่านไม่ให้ทำนะโยนกี่ทีก็ไม่ได้ก็จะบอกไม่ให้ทำถ้าท่านให้ทำนะโยนครั้งเดียวก็ผ่านยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่ครูเอกชัยสื่อถึงท่านเนี่ยแล้วเชื่อว่าท่านให้ทำเนี่ยสิ่งนั้นคือสิ่งใดส่วนมากเป็นการทำงานถวายท่านนะครับเช่นงานเช่นว่าเราจะทำยกตัวอย่างว่าทำพยัญถวายท่านนะครับพระยันเนี่ยเราจะบอกว่าเราเนี่ยจะทำได้ไหมนะครับถ้าเราเสียงทายเนี่ยว่าท่านไม่ปุ๊บนะฮะสมมตินะครับยังไม่ถึงเวลาอย่างเงี้ยจะเสียงทายกี่ครั้งเนี่ยท่านก็ไม่ให้ก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเนี่ยมานั่งคิดทบทวนว่าทำไมเราไม่ได้ทำนะครับเราก็จะนึกไปนึกมาเนี่ยจะรู้ว่าสิ่งที่เราถามเนี่ยยังไม่ครบถ้วนยังรายงานหรือทูลถามท่านเนี่ยไม่ครบถ้วนถ้าเราทูลถามรายงานใหม่เนี่ยท่านก็ให้ทำทุกครั้งเหมือนกับเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเราไปคุยกับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเราบอกจะทำงานเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็คงไม่ให้เราทำถ้าท่านพูดกับเราได้เพราะว่าไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยอยู่ๆก็จะทำอย่างเงี้ยก็คงไม่ให้ทำแต่ถ้าเราได้มีการรายงานเหตุผลความจำเป็นอย่างเงี้ยท่านก็ให้ทำทุกครั้งคือครูเอกชัยเนี่ยมีความเชื่อนะคุณผู้ชมว่าการเสียงทายลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นการสื่อถึงท่านในการขอที่จะทำกิจการอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือในเรื่องอื่นๆนะฮะคุณผู้ชมก็คือเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ครูเอกชัยเชื่อว่าสื่อถึงท่านแน่นอนใช่แล้วการเสียงทายเนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์ท่านนะไม่เกี่ยวกับส่วนตัวเลยนะเพราะว่าผมจะไม่เอาคือเรามีความเคารพท่านมากอ่ะเหมือนกับผู้ใหญ่คนเนี้ยเรารักเคารพท่านมากเราจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวเราถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะไปบอกกล่าวอะไรมากกับท่านหรือไปคุยกับท่านเรื่องอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่านเช่นต้องถวายงานทำสิ่งต่างๆเพื่อท่านเนี่ยเราก็จะถามว่าท่านอนุญาตไหมเชื่อไหมว่าฌานจิตท่านยังอยู่โอ้โหอยู่ครับท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะครับโอ้โหพระโพธิสัตว์เนี่ยจิตของท่านก็ยังอยู่อันนี้เป็นความเชื่อของครูเอกชัยหรือว่าความเชื่อของทั่วไปทุกคนท่านยังไม่เข้าสู่นิพพานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ยังอยู่จิตของท่านยังอยู่อยู่ผู้ดูแลลูกศิษย์อ้าวแล้วอันนี้ผมถามด้วยความที่ผมไม่มีความรู้นะฮะถามโดยที่ผมไม่มีความรู้ว่าแล้วเชื่อได้อย่างไรว่าท่านไม่เข้าสู่นิพพานเชื่อสิครับเพราะท่านก็พูดอยู่หลายครั้งครับว่าให้มันทำความดีไว้นะครับแล้วต่อไปเนี่ยเราจะเจอกันนะครับในยุคของพระศรีอานแล้วยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความของพระศรีอานว่าทุกคนเชื่อว่าท่านคือพระศรีอริยเมตไตรเป็นจิตดวงหนึ่งนะครับที่แบ่งผ้าลงมาคล้ายๆมาสร้างบารมีอ๋อคือครูเอกชัยกำลังจะสื่อกับคุณผู้ชมแฟนรายการศรัทธาอาคมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยท่านมีจิตหลายดวงหมายถึงว่าพระโพธิสัตว์องค์นี้นะครับครับท่านจะแบ่งภาคมาเป็นโพธิสัตว์องค์ไหนจะองค์ที่1องค์ที่2องค์ที่3องค์ที่4ได้หมดแล้วแต่ท่านจะแบ่งไปแล้วก็สร้างบารมีเพื่อสร้างบารมีแล้วก็ไปเกิดเป็นองค์ไหนองค์ไหนก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนใช่ครับครับยกตัวอย่างเช่นพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยท่านแบ่งภาคมาเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ดูนะครับผมต้องขอกราบพระนามท่านนะครับครับครับปู่ทวดหลวงปู่ดูนะครับครูบาชัยวงศานะครับแล้วหลวงพ่อขอสาริกาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับศิษย์เนี่ยก็จะมากราบท่านที่ใช้คือรับใช้ท่านอยู่อ่ะก็มากราบท่านบอกว่าจะไปกราบพระศรีอานวัดไหลนะครับพระศรีอานวัดไหลเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากวัดเขาสาริกานะครับท่านบอกว่าบึงไม่ต้องไปกราบที่ไหนหรอกมากราบที่นี่นั่งอยู่หน้ามึงนี่ไงเนี่ยครับคือท่านเป็นคนพูดท่านเป็นคนพูดคนพูดนะ
ที่พี่ลูกศิษย์ลูกหาอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นรุ่นพี่อ่ะผมหมายถึงที่เป็นรุ่นพี่ของคุณอุกกชัยมีไหมที่เป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยที่ร่วมบุญด้วยกันอะไรด้วยกันอยู่ที่วัดเนี่ยที่เป็นรุ่นพี่มีไหมในกลุ่มเนี่ยก็มีนะครับก็มีกรรมการวัดต่างๆก็รู้จักกันแต่ก็ไม่เคยเสวนาเรื่องอภินิหารอะไรเพียงแต่เข้าไปสัมผัสแล้วก็ช่วยงานบุญเฉยคราวนี้เนี่ยครูอุกชัยครับงานบุญของท่านเนี่ยมักจะมีเดือนไหนของปีหรือว่ามีทุกปีเลยถ้ามีทุกปีทุกปีส่วนมากนะครับงานบุญของท่านเนี่ยคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วันวิสาขะวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ครับคือตรงกับวิสาขะใช่ครับวันวิสาขะเนาะอันนั้นเป็นวันคณะศิษย์เนี่ยก็จะทำการส่งน้ำรูปหล่อท่านครับทุกปีครูอุกชัยครับแล้วก็เดี๋ยวครับเดี๋ยวตรงนี้สักนิดหนึ่งรูปหล่อที่อยู่หน้าผมเนี่ยอยู่ต่อหน้าของคุณผู้ชมแฟนๆรายการสถาคมเนี่ยรูปหล่อเดี๋ยวรบกวนทีมงานนิดนึงนะครับต้องรบกวนทีมงานซูมกล้องเข้ามานิดนึงนะครับว่ารูปหล่อนะฮะที่อยู่ตรงหน้าผมและอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนะฮะองค์สีทองเนี่ยที่ไปที่มาอย่างไรฮะและทำไมจะต้องเอามาโชว์ในรายการอาเชิญครับคุณรุ่งเอกชัยรูปหล่อชุดนี้นะครับคือองค์นี้ฮะคุณผู้ชมครับเชิญครับเป็นรูปหลวงพ่อขาวศิริกากำลังจุดเทียนนะครับเพ่งกสิณสร้างที่สมาคมสิบหลวงพ่อขอศิริกาปีพ.ศ. 2555ครับชนวนมวลสารเป็นยังไงฮะคุณลุมวลสารเนี่ยเป็นทองเหลืองแล้วก็มีผู้บริจาคเป็นทองคำทองคำคราวนั้นน่ะถึงประมาณเกือบ10บาทเลยนะครับหมายถึงว่าองค์นี้หรือว่าสร้างหลายองค์สร้างหลายองค์แต่เป็นรุ่นนี้สร้างทั้งหมดกี่องค์ฮะอันนี้บันทึกนี้ไม่มีแน่นอนที่ผมไม่ทราบแต่น่าจะเป็นหลักหลายร้อยองค์นะก็ไม่ต่ำกว่า300องค์ครับก็คือคงไปอยู่ในมือของผู้หลักผู้ใหญ่นะลูกศิษย์ลูกหาหมดแล้วนะ ครูแล้วก็มาอยู่ที่ครูกี่องค์ครับเนี่ยก็มีอยู่องค์เนี้ยอ๋อมีองค์เดียวที่บูชาใช่มั้ยฮะโอเคขอบคุณทีมงานครับมาต่อในประเด็นนี้ฮะคำว่าหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ใหญ่อย่างที่เมื่อสักครู่นะครับที่ครูเอกชัยได้ถ่ายทอดออกไปนะว่าเป็นหลวงพ่อเขาสริกาองค์เดียวกันนะแล้วแต่ลูกศิษย์เนี่ยจะขนานนามของท่านว่าอะไรนะฮะและคุณลุงเอกชัยเนี่ยเชื่อไหมครับว่าคำว่าหลวงปู่ใหญ่เนี่ยแสดงว่าเป็นพระอาจารย์ใหญ่ทางด้านสายกรรมฐานถือว่าท่านเป็นเอกอุในด้านนี้ไหมคำว่าหลวงปู่ใหญ่นี่นะครับครับคนทั่วไปเนี่ยจะหมายถึงหลวงปู่โลดอนนะครับแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อเขาสริกาเนี่ยคณะศิษย์จะเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่อ๋อคือคนละองค์กันใช่ครับถ้าหลวงปู่ใหญ่เนี่ยคือทางลูกศิษย์ลูกหาที่ปฏิบัติธรรมนะครับคุณผู้ชมจะหมายถึงว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าคำว่าหลวงพ่อใหญ่เนี่ยจะหมายถึงว่าหลวงพ่อเขาสาริกาอ๋อต้องแยกเป็นการเรียกเฉพาะกลุ่มนะครับแต่ว่าการเรียกคำว่าหลวงปู่ใหญ่เนี่ยเป็นการเรียกโดยทั่วไปของคนทั่วไปบอกหลวงปู่ใหญ่เนี่ยก็คือหลวงปู่เทพโลดอนครับอันนี้คือแล้วแต่กลุ่มใครของสายลูกศิษย์ใช่ใช่ครับครูรุ่ยกระชัยฮะประธานโทษแล้วสิ่งที่หลวงพ่อเขาสาริกาเนี่ยท่านห้อยคือคุณผู้ชมหลายท่านนะฮะแฟนๆรายการหลายท่านเนี่ยอาจสงสัยและคงได้เจอภาพนะฮะใน Google หรือว่าตามสื่อต่างๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าหลวงพ่อเขาสาริกาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าหมายถึงหลวงพ่อองค์ใดนะครับก็คือหลวงพ่อเขาสาริกานั่นแหละนะฮะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าตรงนี้ฮะที่ท่านห้อยที่คอมีคุณผู้ชมถามกันมาหลายท่านเลยที่ห้อยที่คอจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเรียกให้ถูกที่เป็นก้อนลูกกลมๆอ่ะครับใช่ครับคือไม่ใช่รูปประคำแน่นอนแหละว่าไม่ใช่รูปประคำแต่จริงๆแล้วเป็นอะไรครับครูอุตชัยจริงๆแล้วนะครับอันนี้ก็คือกระพวนนะครับกระพวนนะครับที่ก็ห้อยพวกวัวควายอะไรเงี้ยฮะแต่กระพวนอันเนี้ยเป็นของที่ทําโดยเฉพาะของศิษย์ที่มาถวายท่านท่านบอกมันคือตัวทุกข์มีความหมายเป็นตัวทุกข์นะครับที่มาห้อยคอแต่ว่ากระพวนอันเนี้ยท่านเรียกท่านว่า
กะปังลังอะไรนะอีกทีหนึ่งกะปังลังกะปังลังเป็นภาษาอะไรฮะน่าจะเป็นภาษาอะไรเราก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ท่านเรียกของท่านเนี่ยเพราะการเรียกคำว่ากับพวนเนี่ยมันไม่มีความไพเราะมันไม่เพาะแล้วมันก็ตีความหมายไปได้ไม่ค่อยดีครับนี่คุณรู้เอกชัยนะครับนี่เห็นไหมฮะคุณผู้ชมจะสังเกตว่านะฮะวัตถุที่ห้อยคอหลวงพ่อเขาสาริกาเนี่ยที่มีลักษณะเป็นลูกกลมๆนะฮะมันจะมีลูกมันจะมีข้างในสั่นจะดังนะครับครับสั่นไม่ดังดังจะดังมันก็มีคล้ายว่าลูกกระพวนในทั่วไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีนี่อันนี้ชัดเจนนะคุณผู้ชมคุณรู้เอกชัยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะเห็นเกจิอาจารย์นะฮะหรือว่าทางด้านผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะห้อยลูกประคำเสียมากกว่าแต่ว่าหลวงพ่อเขาสาริกาเนี่ยนะฮะที่จังหวัดลพบุรีเนาะนะฮะท่านห้อยลูกกะปังลังกะปังลังนะฮะเรียกว่ากะปังลังเนี่ยอาจจะเป็นคติธรรมอะไรของท่านนะบางอย่างผมก็ไม่เข้าใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าคำว่าเกจิอาจารย์เนี่ยพระเหนือโลกหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านมักจะมีคำสอนอะไรที่สื่อออกมาทางด้านวัตถุเนี่ยนะฮะแบบแปลกๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นด้วยหลักธรรมขอเสริมใช่ไหมคุณผู้ชมใช่ครับเชิญครับขอเสริมหน่อยนะครับกับปังลังเนี่ยเป็นของพิเศษนะครับไม่ใช่ว่าห้อยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแค่เครื่องหมายอะไรบางอย่างแต่เป็นของพิเศษครั้งหนึ่งเนี่ยมีสิทธิ์ของท่านคนนึงนะครับครับเคยบวชเป็นพระแล้วก็ท่านก็ละสังขารไปแล้วเนี่ยได้เล่าให้สิทธิ์ฟังต่อว่าได้ทูลถามท่านว่าไอ้เนี่ยเรียกอะไรถ้าบอกคือกับปังลังแล้วมันดียังไงล่ะครับท่านก็ถอดออกมานะครับท่านก็กำที่มือท่านก็เขย่าพอเขย่าปุ๊บเนี่ยก็เกิดเสียงแต่ว่าสิ่งที่แปลกมหัศจรรย์ก็คือเกิดเสียงฟ้าร้องตามมาบอกเขาตกใจมากคือเสียงฟ้าร้องบริเวณที่ท่านเขย่าใช่ฮะก็คือที่วัดท่านนั่นแหละใช่เหมือนกับฟ้าร้องแบบโอ้โหดังเลยแล้วกระปังลังลูกนี้นะครับเป็นกระปังลังที่มีเหตุมหัศจรรย์มากมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยเราตัวผมเองนะฮะมีความรู้สึกว่าอยากได้ของท่านชิ้นเนี่ย อยากได้มากเลยผมก็อยากได้คุณลุงครับแต่ว่ามันก็มหัศจรรย์คือว่าพอเรานึกเนี่ยแล้วบอกกับท่านว่าลูกคงจะมีบุญไหมได้นะเพียงแค่2วันน่ะก็มีคนติดต่อมาให้เราให้แบบว่าไม่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะครับไม่มีการซื้อขายนะครับยังอยู่ไหมครับยังอยู่เขาบอกว่าหลวงเขาได้มานะครับข้างในมีเม็ดกลิ่นอยู่เม็ดกลิ่นเนี่ยเพื่อนเข้าไปแล้วแล้วอยู่ที่เขาก็จะไปถวายฤาษีเพื่อจะทำสร้างพระพุทธรูปปรากฏว่าฤาษีเนี่ยลืมพอลืมปุ๊บเนี่ยเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขาเสียงนึกถึงเขาได้ก็เอามาคืนเขานะครับเอามาคืนเขาแล้วเขาก็ฝันว่าขอสิริกาให้มาให้ผมโอ้เอาก็แสดงว่าตอนท่านสิ้นเนี่ยก็คือท่านมีหลายชุดก็คือกับปังลังใช่ผมเรียกถูกไหมกับปังลังกับปังลังเนี่ยก็ถูกกระจัดกระจายนะใช่ไปอยู่ในกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาใช่แล้วลูกศิษย์ลูกหากลุ่มนี้เนี่ยก็เก็บรักษาไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาอยู่ที่ครูเอกชัยใช่ครับอ๋อหนึ่งลูกใช่เอาแล้วแต่ไม่มีเม็ดกิ่งมีกี่ลูกฮะทันโทษนี่เราไม่รู้เลยนะครับเราเกิดไม่ทันโอ้แสดงว่ามีจำนวนน้อยนะฮะคุณผู้ชมมีจำนวนน้อยมากเลยก็คืออยู่วันนี้ไม่เอามาโชว์เหรอฮะครูหรือว่าหัวไม่ชมได้ครับมีโอกาสจะมาโชว์ให้โอ้แต่ก็มีเอาโอเคไม่เป็นไรคุณผู้ชมเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงจะเห็นจากในรูปภาพที่ทางทีมงานเนี่ยได้ขึ้นแล้วของครูเอกชัยก็คงจะเป็นรูปใดรูปหนึ่งนั่นแหละรูปเมื่อกี้เนี่ยครับที่อ๋อที่อยู่ในคอท่านเมื่อสักครู่นะฮะที่อยู่ในคอท่านแล้วก็เป็นรูปเดบานเมื่อกี้เนี่ยครับก็นับว่าความเลื่อมใสศรัทธาที่ครูเอกชัยมีเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นต้นเหตุนะฮะที่ได้รูปกะปางลังเนี่ยมาไว้บูชาเราไม่ค่อยขออะไรท่านนะเพราะนั้นเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราผมว่าสุดยอดแล้วนะเพราะการอะไรก็ตามที่เราไม่ค่อยได้ขอท่านเนี่ยพอเราร้องขอไปเนี่ยผมว่ามันจะแรงห่วงไหมผมถามจริงลูกนี้ที่ได้มาก็ห่วงฮะมันก็คือยอมรับแหละว่าครูเอกชัยก็ยังมีรักมีห่วงมีกิเลสอยู่ก็คือของเนี่ยมันเป็นของนี่เหมือนกับที่ท่านประทานให้เราอะเราก็ต้องรักษาไว้นะครับ
มันก็คงจะเป็นตัวอย่างให้คนได้ชมนะครับเพราะเรานึกร้องขอท่านท่านประทานให้เราอย่างเงี้ยแล้วเราจะไม่รักษาก็ไม่ใช่ที่แหละใช่ถ้าวันหนึ่งสมมติว่าถ้าวันหนึ่งอันนี้สมมตินะฮะคุณผู้ชมคุณลูกเอกชัยถ้าสมมติวันหนึ่งว่าทางวัดเขาสาริกาเนี่ยบอกอาจารย์เอกชัยครับขอบริจาคลูกกระพวนกะปางลางประทานโทษนะคุณผู้ชมเรียกให้ถูกขอบริจาคกะปางลางเนี่ยไปสร้างรูปหล่อของหลวงพ่อเขาสาริกายินดีเลยครับโอ้โหยินดียินดีถ้าเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อการถวายงานท่านนะที่เกี่ยวกับการรักษาทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนาและเรื่องราวครูเต็มที่เต็มที่ครับโอ้โหเนี่ยเมื่อสักครู่นะฮะคุณผู้ชมผมต้องขออภัยครูเอกชัยแล้วก็ครูอีกกับท่านผู้ชมจริงๆนะครับว่าครูเอกชัยท่านเนี่ยอาจจะหวงหรืออะไรต่างๆนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยถ้าเกี่ยวข้องกับพระศาสนาเนี่ยเต็มที่แต่ถ้าจะมาแจกในรายการโดยเฉพาะพิธีกรไม่ได้มันก็จะกระไรอยู่เพราะมันอยู่ลูกเดียวใช่ไหมครับนี่คือประเด็นสำคัญใช่ครับครูเอกชัยครับแล้วผมต้องถามอีกนิดหนึ่งนะฮะคำว่าคนที่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาท่านและสุดท้ายเนี่ยต้องมาเชื่อหลวงพ่อเขาสาริกาในบารมีของท่านเนี่ยคำนี้เนี่ยที่ไปที่มาเนี่ยเป็นยังไงฮะหมายความว่าในสมัยท่านใช่ไหมครับครับท่านในสมัยท่านเนี่ยผมมีความเชื่อว่าท่านเนี่ยแผ่พยานไปทั่วเลยนะครับแล้วท่านก็แสดงพิธีหาหลายๆอย่างเช่นท่านไปบิณฑบาตที่ต่างๆเช่นชัยนาทสิงห์บุรีเชียงใหม่ทางใต้กรุงเทพเนี่ยเสร็จแล้วพอบิณฑบาตเสร็จเนี่ยคนเห็นก็จะถามว่าคือแปลกหน้าใช่ไหมครับครับก็จะถามว่าท่านมาจากไหนท่านก็บอกว่าเราอยู่ที่เขาสาริกาคนก็จะตามมาพอมาเจอท่านเนี่ยเกิดความเริ่มใสแต่ว่าท่านก็จะไม่ค่อยพูดกับใครนะครับแต่การท่านพูดไม่พูดกับใครก็ตามเนี่ยไม่ใช่จะทำให้ศรัทธาคนหายไปนะครับคนมาหาท่านแล้วเนี่ยก็จะเกิดความปิตินะครับแล้วก็มีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยเขาใช้วิธีว่าจุดธูปบอกท่านคือท่านนั่งอยู่ในกุฏิท่านไม่พูดก็จริงเป็นบารมีท่านใช่ครับก็จะสื่อท่านในการตั้งสมาธิจุดธูปและบอกกล่าวท่านเรื่องราวที่ทุกข์ร้อนเนี่ยก็จะหายไปก็จะทำให้กลับมาอีกก็จะเป็นปากต่อปากคนก็จะกลับเข้ามาหาท่านเนี่ยเยอะมากแล้วมีเรื่องราวอยู่เรื่องนะครับคนเนี่ยไปหาท่านแล้วก็มากันหลายคนใช่ไหมครับก็จะบอกว่าเอ๊ะถามยังไม่พูดนะฮะผมแสงจะเป็นใบ้นะมั้งนะครับก็ว่าเช้ามารู้ขึ้นในคนที่พูดเนี่ยพูดมันไม่มีเสียงเลยพอมีเสียงปุ๊บคนอื่นก็นึกขึ้นมาได้นะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยปากเขาไม่ดีเอาไปลบหลู่ท่านใช่ก็มาหาท่านบอกว่าเนี่ยเมื่อวานก่อนเนี่ยมาหาท่านแล้วพูดจาไม่ดีกับท่านเนี่ยเลยพูดไม่ออกไม่มีเสียงเลยท่านก็มองหน้าท่านบอกว่าเฮ้ยมึงก็ดีๆอยู่นี่ว่ามึงก็พูดได้นี่ท่านนั่นแหละคนนั้นก็พูดได้เลยโอ้โหท่านให้พรแก้ไปนะเขาบอกคนนั้นพูดได้เลยก็คนดีๆนี่ก็พูดได้นี่นะโอ้นี่คือความเมตตาของท่านท่านมีเมตตามากคือบางอย่างเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณรุ่ยกระชัยครับท่านคงไม่ได้ไปเป็นกรรมไปสาปไปแช่งหรอกเพราะว่าท่านหลุดพ้นจากเรื่องตรงนี้แล้วไม่ไปให้โทษใครหรอกแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะฮะเราในฐานะที่เป็นคนธรรมดาไปลบหลู่สิ่งที่เป็นที่เลื่อมใสครุฑตาหรือพระอริยสงฆ์เนี่ยเป็นเรื่องไม่บังควรเป็นกรรมและเป็นกรรมที่เร็วและแรงมากและเป็นไปตามปากของเขาอ่ะโอ้โหก็คือสิ่งที่เขาสร้างมานั่นแหละมันสะท้อนกลับไปหาคนคนนั้นเองใช่ไหมฮะใช่ครับเนี่ยแล้วอีกสักนิดหนึ่งฮะครุครับแล้วลูกศิษย์เนี่ยได้ข่าวนะฮะลูกศิษย์ที่นอนรอเนี่ยนะฮะหลวงพ่อเขาสาริกาเนี่ยเป็นวันๆเนี่ยบางทีท่านก็ไม่ออกมาคำว่าไม่ออกมาเนี่ยท่านก็อยู่ที่กุฏิท่านก็ภาวนาของท่านไปเรื่อยนะครับครับลูกศิษย์เนี่ยปกติที่เขาสาริกาเนี่ยห่างไกลความเจริญมาก ใช่ไหมครับคนที่ไปเนี่ยเช้าเย็นกลับเนี่ยคงไม่ใช่ ก็จะไปค้างกันค้างคืนศิษย์ที่ในสมัยนั้นนะครับก็จะเล่าตรงกันว่าที่ลานหน้ากุฏิท่านเนี่ยพอตกค่ำมันเนี่ยคนจะเต็มพืชไปหมดเลยทุกคนก็จะนอนกลางเสือนอนกันหุงหาอาหารกัน
ซึ่งเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากก็คือไปปักหลักที่หน้ากุฏิท่านนั่นแหละเพราะว่าสมัยก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับคุณอุ๋ยกระชายการสัญจรไปมามันลำบากถ้าไปทีนึงจะกลับมาที่ที่บ้านเราอีกทีนึงมันก็ลำบากอ่ะใช่ไหมฮะรถลาก็ไม่ค่อยมีก็ต้องไปค้างเพื่อรอเจอท่านใช่ครับใช่ไหมฮะโอ้ก็ไปหุงหาอาหารกันอะไรแล้วบางทีท่านก็ท่านก็ไม่ออกมาโอ้อันนี้คือเป็นประเด็นยังไงคุณอุ๋ยกระชายพอจะเข้าใจท่านไหมอาจารย์ตามความเชื่อตามความคิดของครูเองอะทำไมท่านถึงไม่ออกหรือว่าท่านกำลังเข้าฌานสมาบัติอยู่หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นจริตของท่านนะครับจริตท่านเนี่ยท่านจะไม่ค่อยมีรับสั่งกับใครง่ายๆนะครับถ้าท่านจะสอนกรรมฐานหรือว่าคุยกับใครเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ท่านรู้แล้วว่าจะสามารถทำได้คือสามารถสอนได้สามารถให้ปฏิบัติได้ท่านถึงจะสอนใช่ก็คนก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยก็ทนที่จะไปนั่งรออะไรท่านน่ะแล้วก็บางคนก็ไปหลายวันเลยนะครับไม่ใช่แค่คืนเดียวนะโอ้ก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะคุณผู้ชมไปปักหลักเลยแหละเนี่ยแล้วแต่ท่านว่าท่านจะออกมาตอนไหนท่านจะพูดกับใครพูดกับใครอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับหลักทำอะไรของท่านเนี่ยที่ผมพยายามย้ำนะคุณผู้ชมว่าถ้าพูดไปแล้วเกิดประโยชน์แก่คนนั้นในทางบวกใช่นะฮะครับท่านก็จะพูดแต่ถ้าอันนี้ผมไม่ได้คิดแทนท่านนะครูแต่ว่าผมเริ่มใส่ศรัทธาท่านแหละแต่ว่าส่วนใหญ่พระอริยะเจ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าท่านพูดไปแล้วเนี่ยคนนั้นไปลบหลู่ท่านท่านก็จะหลีกเลี่ยงในการที่จะสนทนาอันนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครูใช่ครับแล้วได้ข่าวในตำนานในประวัติว่าคนที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะฮะคุณผู้ชมครูเอกชัยครับเวลามาหาท่านเนี่ยท่านมีวิธีรักษาแบบแปลกๆอันนี้จริงเท็จยังไงใช่ครับส่วนมากนะครับก็จะเป็นใบชาะนะครับที่ท่านต้มเนี่ยน้ำชานั่นน่ะก็คือยารักษาโรคทุกคนก็จะมาขอน้ำชานั่นน่ะแล้วก็อธิษฐานเอาว่าตัวเองเป็นโรคอะไรแต่ท่านก็จะโปรดมากเลยนะฮะเนี่ยมันจะมาของกินของท่านเนี่ยหลายอย่างเนี่ย ท่านฉันเสวยเนี่ยก็จะเป็นยารักษาโรคให้คนนั้นอ๋อคือใบชาที่ท่านเนี่ยที่ท่านเนี่ยฉันต้มน้ำชาท่านฉันชาไหมฉันท่านเอาชานั่นแหละท่านโปรดมากเลยครับต้มแล้วก็ให้คนที่เป็นโรคร้ายแรงเนี่ยดื่มก็จะหายโอ้มีอยู่เรื่องนะเกี่ยวกับน้ำชาเนี่ยนะฮะ อันนี้เราหมายถึงว่าตาบากของท่านแรงมากมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านต้มน้ำชาไว้เดือดมากเลยนะครับอันนี้สิทธิ์ที่เกิดทันท่านเล่าให้ฟังท่านก็นั่งบริกรรมไปวันนั้นมันเป็นอะไรก็ไม่ทราบมีคนเนี่ยสติไม่ดีคนหนึ่งขึ้นมานะครับมันก็หยิบน้ำกาน้ำชาในนั้นร้อนเนี่ยลาดบนหลังท่าน คนก็ตกใจกันใหญ่แต่ปรากฏว่าท่านเฉยนิ่งอันนี้เรามีความคิดว่าท่านน่ะมีตบะมากเราไม่มีอะไรที่ทำในท่านได้เลยโอ้โหแล้วคนที่สติไม่ดีแบบนั้นน่ะมันนี่เป็นการเล่าเสพกันมาแต่เราก็ไม่ถามต่อว่าคนสติไม่ดีจะเป็นอะไรต่อไม่เล่าเราก็ไม่มีใครสืบค้นต่อน้ำร้อนๆในกาเลยแบบเดือดๆเลยใช่มาเจอท่านลาดหลังท่านเลยท่านเฉยโอ้โหมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นใช่ไหมครับคือประมาณว่าท่านแยกจิตเนี่ยออกจากกายหยาบแล้วกายหยาบเนี่ยถ้าเกิดว่าไปผูกพันอยู่เนี่ยก็มันจะเป็นอาการเจ็บปวดอะไรทรมานสังขารและต่างๆน้ำร้อนนะครับโอ้โหแล้วครูรู้เองก็เชื่อว่าท่านแยกออกจากตรงนั้นแล้วใช่ท่านจึงวางเฉยเสร็จแล้วโอ้โหอภินิหารของท่านเยอะนะคุณผู้ชมครูรู้เอกชัยแล้วมาเดินทางไปกันต่อนะฮะครูรู้เอกชัยครับในประวัติเนี่ยในประวัตินะหลวงพ่อเขาสาริกาท่านเสกไฟเป็นทองคำเนี่ยความเชื่อตรงนี้เป็นยังไงฮะอันนี้นะครับเราก็ไม่เคยได้ยินนะครับแต่ว่าเคยได้ฟังเรื่องราวครั้งหนึ่งนะครับว่าในคราวกฐินท่านเนี่ยท่านก็เอากฐินเอาผ้าของทั้งหลายเนี่ยมากองเป็นภูเขาเนี่ยนะครับแล้วจุดไฟเผาแล้วท่านจะโยนโซ่ไปนะครับโซ่นั้นเนี่ยคนมีความเชื่อจะกลายเป็นทองคำแล้วก็แปลกว่าพอกฐินเสร็จเนี่ยโซ่นั้นก็ถูกแย่งไปแล้วก็ไม่มีเรื่องเล่าต่อเลยอันนี้เราไม่รู้ว่าจริงแค่ยังไง
อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ว่าโซนนั้นกลายเป็นทองคำแต่จริงๆแล้วผมก็ยังมีความเชื่อว่าท่านคงทำให้เฉพาะคนมากกว่าคืออย่างที่พูดแล้วว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยนะฮะถ้ามีบุญสัมพันธ์กันใช่ครับท่านก็จะทำใช่ครับแต่ท่านดูแล้วไม่มีบุญสัมพันธ์กันท่านก็ไม่ทำใช่ครับโอ้อันนี้คือเป็นเหตุผลนะฮะแล้วท่านเป็นคำว่าท่านเป็นพระแปลกๆเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมครับอันนี้ต้องเรียนนะขอประทานอภัยกับหลวงพ่อวัดเขาสาริกาแล้วก็ทางวัดด้วยนะฮะเพราะว่ามีคุณผู้ชมถามเข้ามานะครับว่าท่านเคยต้องอธิกรณ์อันนี้เป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมานะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าปฏิบัติของท่านเนี่ยดูแปลกทางคณะสงฆ์เนี่ยก็ส่งคนมาหาท่านนะครับส่งคนมาเพื่อจะเอาผิดกับท่านนะครับก็จะถามข้อความขอดูใบสุทธิก่อนตอนแรกนะครับท่านก็ไม่มีเขาจะถามเรื่องราวในพระไตรปิฎกท่านจะตอบได้หมดตอบว่าจะเป็นอะไรหน้าไหนอะไรท่านตอบได้หมดทุกอย่างเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ถามกลับว่าแล้วพวกมึงรู้ไหมหัวใจพระพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรก็ไม่มีใครตอบได้เขาบอกมึงรู้ไหมนั่นน่ะคือศีลสมาธิและปัญญาโอ้โหเพราะฉะนั้นพอฟังเสร็จปุ๊บก็เห็นแนบเลยไม่ยุ่งกับท่านแล้วไม่ยุ่งแต่ว่าท่านก็รู้ว่าที่ท่านทำอยู่เนี่ยอาจจะไม่ถูกนักเพราะวัดเขาสันติกาถูกยุบแล้วท่านก็เลยเปลี่ยนจากจีวรเป็นนุ่งห่มขาวครูเอกชัยครับอันนี้ผมถามนอกประเด็นนะอันนี้ผมถามโดยส่วนตัวเลยจริงๆแล้วเนี่ยพระเนี่ยคำว่าพระเนี่ยจำเป็นไหมต้องอยู่วัดไม่เกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มละจำเป็นไหมล่ะครับพระก็ควรต้องอยู่ที่วัดใช่ไหมครับครับถ้าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็จะเป็นปัญหาของท่านละแล้วถ้าเกิดว่าพระไม่อยู่ที่วัดเนี่ยเป็นยังไงจะใช่พระไหมผมว่านะครับถ้าเกิดว่าอ้างตามพระวินัยเนี่ยก็ไม่ถูกนะครับแต่ถ้าท่านบอกว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็แล้วแต่ท่านละคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านหลุดจากกฎระเบียบต่างๆแล้วเนี่ยแต่ความเฉพาะตัวท่านนะโอ้เฉพาะตัวต้องเรียกว่าเฉพาะตัวเฉพาะตนใช่ไหมฮะใช่เหมือนอย่างหลวงปู่สวงอย่างเงี้ยครับท่านก็ไม่สังกัดวัดไหนบางครั้งท่านก็ห่มจีวรบางครั้งท่านก็ใส่เสื้อผ้าแบบเราอย่างเงี้ยใส่เสื้อผ้าสีๆอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็นุ่งผ้ากม้าตัวเดียวไปงานพิธีท่านก็รู้ตัวท่านก็นุ่งจีวรเข้างานพิธีจึงเป็นที่มาของคำว่าพระอยู่ที่ใจใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแกเจียจานสมัยก่อนนะคุณผู้ชมคุณรู้กันใจครับคือท่านก็เป็นพระแหละนะฮะพระอยู่ที่ใจแล้วท่านก็เคารพครูบาอาจารย์ของท่านอะไรต่างๆนะฮะพระอาจารย์ของท่านก็อยู่ที่ใจท่านตัวท่านก็เป็นพระอันนี้ผมพูดถูกหรือเปล่าฮะคุณรู้กันใจคุณรู้กันใจมีความคิดเห็นประเด็นนี้ยังไงพระอยู่ที่ใจก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยใช่ไหมครับสังคมปัจจุบันเนี่ยคือมีกฎมีระเบียบมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่ใช่มันอย่างหลวงพ่อขอสาริกาเนี่ยท่านก็รู้กฎระเบียบใช่ไหมครับท่านก็เปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มซะใครก็มาว่าท่านไม่ได้ท่านก็ปฏิบัติเหมือนพระเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าสมมติว่าทางคณะสงฆ์ท่านเนี่ยสมัยก่อนนะฮะไปขอดูใบสุทธิเนี่ยแล้วเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มเนี่ยให้ถูกตามแบบนะฮะของสงฆ์เนี่ยเอาแล้วไม่มีใบสุทธิก็นี่ไงครับสาเหตุหนึ่งที่ไม่ให้มีคนได้มาวุ่นวายกับท่านก็เปลี่ยนคือนุ่งผมเป็นชุดขาวซะก็คือไม่ต้องมีใครมาติติงท่านมาวิจารณ์ท่านแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องไม่ควรนะฮะคุณผู้ชมที่บางท่านเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปติติงท่านว่าไม่ถูกมั่งไม่ผมว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องผมว่าไม่ได้ประโยชน์ในการไปวิจารณ์นะเรื่องอันตรายอย่างนะครับครับมันเป็นกรรมอย่างนึงถ้าเราไปจับจ้วงท่านแล้วในเรื่องที่เราคือในสิ่งที่เราไม่เชื่อสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยสายตาไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใช่ไหมฮะแล้วบางทีเราไปวิจารณ์ในเรื่องที่คือเหนือโลกอ่ะและในทางธรรมเนี่ยแล้วบางทีเราเข้าไม่ถึงเนี่ยเป็นกรรมติดตัวเราไปอีกอันนี้ครูรุ่ยเอกชัยถือว่าอันตรายใช่ไหมใช่ครับโอ้บางคนเป็นบ้าไปแล้วก็มีใช่ไหมฮะโอ้เยอะเลยอันนี้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
คุณอุกชัยก็จะให้แง่คิดกับแฟนๆรายการสถาผมว่าไม่ควรไปวิจารณ์ในสิ่งที่ยังไม่รู้ดีและตรงแท้ถูกต้องโอเคนี่ก็คือเป็นสิ่งที่นี่แหละฮะนี่คือความเข้มข้นของศรัทธาอาคมเอาคุณผู้ชมมาต่อนะฮะมีหลายประเด็นนะฮะที่คุณผู้ชมเนี่ยถามเข้ามานะครับบางประเด็นเนี่ยนะครับครูเอกชัยก็ตอบจนครบถ้วนแล้วนะครับแล้วอีกประเด็นคนจีนข้าราชการสมัยนั้นส่วนใหญ่มาฝากตัวเป็นศิษย์คนทุกชนชั้นนะครับอ๋อต้องใช้คำว่าทุกชนชั้นใช่ครับทั้งพ่อค้าคนจีนใช่อืมแล้วสมัยก่อนเนี่ยการสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วอันนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะฮะเรารู้ได้ยังไงมาหาท่านได้ยังไงครับก็ที่เล่าให้ฟังครับว่าท่านไปบิณฑบาตมาแต่ละที่อ๋อใช่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 ครับใช่ไหมครับครับผมหนึ่งแล้วอีกเรื่องนึงคือเรื่องที่ปากต่อปากเนี่ยครับคนก็จะแห่กันมาเต็มที่เขาสันติกากันเยอะมากเป็นไปได้ไหมฮะครูเอกชัยครับคุณผู้ชมครับที่ท่านเนี่ยไม่ชอบสร้างวัตถุมงคลแต่หนึ่งอภินิหารแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากลูกกะปางลังนะฮะท่านสร้างวัตถุมงคลอย่างอื่นอีกไหมแล้วใช้วัตถุมงคลเนี่ยนะฮะเป็นสื่อในการแผ่ขยายบารมีของท่านกิตติคุณของท่านออกไปจึงเป็นที่มาของลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะทุกเชื้อชาติทุกชนชั้นไปกราบท่านที่วัดมีไหมมีไหมมีครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยท่านไม่เน้นก็จริงนะครับแต่ท่านก็ทำให้อย่างเช่นบางคนไปหาท่านบ่อยๆเนี่ยท่านก็มีเมตตาอย่างเช่นท่านเอาเชือกปอเนี่ยนะฮะมาเป็นปมๆๆๆเนี่ยนะครับท่านก็มอบให้หรือลอดจะใส่ไปในใต้กุฏิท่านนะฮะแล้วก็คนก็ไปเก็บกันอย่างนี้ก็มีตัวอย่างหรือบางครั้งเนี่ยคนก็ขอให้ท่านเสกอย่างเช่นลูกแก้วเลยอย่างเงี้ยท่านมองแป๊บเดียวอ่ะท่านบอกอ๋อใช่ได้อืออันนี้คือวิธีการเสกของท่านล่ะวิธีการเสกท่านแค่มองเฉยๆอ่ะแล้วท่านก็มือปาดที่เดียวบอกใช้ได้แล้วอันนี้ในภาพนี้นะครับในภาพเนี่ยอันนี้คืออะไรฮะคุณลูกกับชัยคืออะไรครับอันนี้เราเรียกว่าเชือกสังวานนะครับเชือกสังวานหรือเราเรียกว่าบางคนก็เรียกว่าเท้าแสนปมก็เป็นได้7สีนะครับได้7สีเนี่ยผูกปมๆเป็นสีฝีมือของท่านเองนะครับท่านเป็นคนมัดเป็นปมๆไว้นะครับชาวบ้านเรียกว่าเท้าแสนปมหรือเชือกสังวานซึ่งมีปริมาณที่น้อยมากกว่าจะผ่านตาคนเนี่ยมันแต่ละเส้นนี่เป็นกลมๆอย่างเชือกอย่างนี้เหรอฮะคุณลูกเชือกยาวหรือว่าเป็นเชือกแล้วเขามาขดในรูปภาพให้เป็นกลมๆใช่ครับใช่ครับเชือกเส้นเนี้ยคุณตาสำราญนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยได้เคยเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเขาเนี่ยเป็นนักบินทำสงครามโลกชื่อว่าคุณตาพินิจนะครับคราวนั้นน่ะเขาขับเครื่องบินลบนะครับจะมาลงที่บ้านหมี่ไอ้ที่ลพบุรีลพบุรีครับปรากฏว่าใบพัดเนี่ยมันหยุดคือหยุดกลางอากาศครับมันหยุดคุณตาพินิจเนี่ยตกใจมากก็มือจับเชือกสังวานนี้นะครับแล้วไงต่อฮะปรากฏว่าเขาจับเชือกสังวานนี้เสร็จปุ๊บไอ้เครื่องบินตัวนี้ทายไม่มันจะตกมันไหม้มันกลับล่อนไปเรื่อยเลยมาจอดที่สนามบินที่ลพบุรีสบายเลยฮะคือคำว่าตกเนี่ยหมายถึงว่าใบพัดเนี่ยไม่ทำงานมันต้องตกใช่ไหมครับต้องตกครับนี่ไม่ตกอ้าวมันล่อนได้มันล่อนมาลงที่แล้วเวลาลงเลยไม่กระแทกพื้นแม่อะไรเลยฮะมันก็ลงปกตินะฮะเขาเล่าว่าหูตาพี่เด่นก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรโอ้โหไม่ได้แล้วเสียงมันจะจันมากผมต้องไปแสวงหาแล้วไม่รู้บุญผมจะมีถึงท่านหรือเปล่าเดี๋ยวนะฮะรบกวนทีมงานสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่จะถึงรูปภาพนี้นะฮะสังเกตว่าจะมีอะไรนะลักษณะเหมือนลูกแก้วหรืออะไรนะฮะรบกวนทีมเนี่ยอันนี้ครับคุณลูกกระชายครับอันนี้เป็นคืออะไรครับเป็นลูกแก้วของท่านนะครับลูกแก้วเนี่ยมีความใสและแปลกมากคือมันก็โดนเผาไฟมานะฮะมีข้าวเมาซึ่งแบบอมือถูเนี่ยไม่ออกเลยนะฮะลูกแก้วเนี่ยเป็นของชาวบ้านแถวเขาสันติกานะครับเขาได้มอบให้ผมไว้นะแล้วเราก็ไม่มีความรู้ว่าจะใช่หรือไม่ใช่นะอ๋อนี่ของคุณรู้เอกชัยเหรอครับใช่ครับโอ้โหเสร็จแล้วเราก็มีหลายอย่างเลยฮะเนี่ยทำยังไงดีถึงจะรู้ได้ใช่ไหมครับเพื่อนเนี่ยผมรู้จักกับพระองค์หนึ่ง
ทางอีสานนะฮะก็คุยกับท่านหลายๆอย่างท่านก็ปฏิบัติธรรมอ่ะเราก็เลยลองดูว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็ถามแล้วก็โทรไปบอกท่านว่าพระอาจารย์ผมมีลูกแก้วอยู่ลูกเนี่ยนะครับลูกแก้วเนี่ยไม่รู้ใครเสกพระอาจารย์ตั้งนิมิตคืนนี้ได้ไหมผมจะตั้งไว้หน้าหิ้งพระนะครับพระอาจารย์บอกจะลองดูนะครับพอคืนนั้นท่านสวดมนต์เสร็จท่านก็ทำสมาธิแล้วพอตอนเช้าเราโทรไปถามท่านท่านบอกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมแปลทีนึงท่านบอกว่าเขาเห็นเนี่ยคนเสกเนี่ยกำลังนั่งอยู่หน้ากองไฟนะฮะคนเสกนี่แปลกมากเหมือนคนจีนนะฮะรูปร่างใหญ่แล้วก็รูปร่างใหญ่แล้วก็นุ่งผ้าสีขาวนะครับไม่นุ่งจีวรนั่นคือลักษณะของหลวงพ่อเขาสันติกาเขาก็เห็นแค่นั้นนะครับเราก็โออันนี้ใช่เป็นลูกแก้วของหลวงพ่อเขาสันติกาซึ่งคิดว่าคงจะหายากมากได้มาจากไหนครับผู้รู้จักชาวบ้านแถวนั้นนะฮะก็ให้มาโอ้ถ้าอย่างนั้นผมว่าก็ใช่แล้วล่ะถ้าในพื้นที่นะฮะคงไม่เป็นท่านอื่นโอ้โหแล้วตอนนี้เก็บไว้ที่ไหนครับก็บูชาบูชาบ้านโอ้นี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมคุณรู้กระชัยนี่นี่นี่อ๋ออันนี้เป็นรูปจริงของท่านเป็นรูปขาวดำใช่ครับใช่ไหมฮะอันนี้ใครไปถ่ายฮะเนี่ยรูปนี้นะครับเป็นรูปปริศนาธรรมและเป็นรูปศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวนะฮะรูปเนี่ยสิทธิ์ถ่ายไว้แล้วสังเกตนะครับที่ข้างหน้าท่านน่ะมีเตาอั้งโล่อยู่เตาอั้งโล่เตาอั้งโล่เนี่ยมีเครื่องหมายสวัสดิกะมีเครื่องหมายของท่านอยู่คือสวัสดิกะนะครับกากบาทสวัสดิกะครับหรือกาชาดเดี๋ยวตรงนี้สักนิดก่อนนะครับสวัสดิกะคือเครื่องหมายกากบาทใช่ครับทำไมต้องเป็นเครื่องหมายกากบาทนะอันนี้เครื่องหมายนี้นะครับเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์โบราณตั้งแต่สมัย 4-5,000 ปีมาแล้วนะครับเครื่องหมายเนี่ยเป็นของในลัทธิศาสนาหลายอย่างเช่นพราหมณ์นะครับเชนแล้วก็ฮินดูพวกนี้จะใช้เครื่องหมายนี้อยู่กันหรือมหายานทางพุทธเราก็ใช้แต่เป็นที่น่าแปลกว่าหลวงพ่อขอเสด็จการเนี่ยใช้เครื่องหมายนี้ท่านเขียนตามกุฏิท่านเลยครับเป็นเครื่องหมายอย่างเนี้ยเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ได้ข่าวว่าครูเอกชัยเนี่ยเคยเขาเรียกอะไรอ่ะคุณผู้ชมครูเอกชัยที่ผ้าที่ห่มรูปหล่อท่านน่ะที่วัดอ่ะไปทำเป็นเครื่องหมายนี้ด้วยหรือเปล่าฮะได้ข่าวก็แต่ไม่ไว้บูชาส่วนตัวไม่ครับเราทำในงานกฐินอ๋องานกฐินปีนั้นปีอะไรฮะงานกฐินปีอะไรปีที่แล้วครับโอ้ทำเยอะแม่แล้วก็รูปหมายความว่าในผ้าห่อผ้าที่ผมท่านอยู่จังครับผมรูปหล่อท่านผมรูปหล่อท่านหรือว่าเป็นผ้าจีวรที่เคยผมท่านตอนที่ท่านมีรูปหล่อท่านอ๋อรูปหล่อท่านใช่ครับครับเราก็บอกกล่าวท่านนะครับบอกกล่าวท่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีความบังเอิญมากเนี่ยเราก็ไปได้ยันของท่านมาอ๋อยันท่านคือสวัสดิกะนี่เหรอฮะเป็นไม่ฮะเป็นยันเป็นยันเรียกว่ากระต่ายสามขาแล้วมีเครื่องหมายสามขาแล้วมีเครื่องหมายสวัสดิกะด้วยเดี๋ยวนะฮะคุณรู้กระชายคุณผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงต้องรบกวนทีมงานนะฮะรบกวนทีมงานอีกสักนิดนึงฮะนี่ยันอะไรนะฮะอันนี้เรียกยันกระต่ายสามขานะครับกระต่ายสามขาตรงไหนฮะทำไมถึงชื่อว่ากระต่ายสามขาอันนี้เป็นยันโบราณนะครับเป็นเรื่องราวของศิษย์กับอาจารย์ที่มีการเล่าขานว่าศิษย์จะไปทำผิดแล้วนะครับก็ยันก็ไม่ยอมรับผิดอย่างนั้นเนี่ยเป็นการยืนยันเขาเรียกยืนยันกระต่ายสามขาแล้วก็มันเป็นที่มาของยันอันนี้นะครับยันนี้เป็นยันที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพ่อขอสันติการเนี่ยท่านใช้ยันเนี้ยประจำพระองค์ด้วยส่วนนะครับส่วนกากบาทที่เราเห็นเนี่ยก็คือเครื่องหมายประจำพระองค์ท่านก็ใช้อยู่ประจำก็ที่คุณรุ่ยก็ใช้บอกนั่นแหละคือสวัสดิกะอะไรใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ครุฑเนี่ยเป็นตราของพ่อประสีอ๋อนี่รูปครุฑเหรอครับเนี่ยข้างล่างนะครับเป็นครุฑครับครับครับครุฑกำลังเหินนะฮะอ๋อกำลังคือองค์พญาครุฑเนี่ยท่านหันข้างอยู่ใช่อ๋อเมื่อสักครู่นี้ผ้ายันชุดนี้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับครับหนึ่งเนี่ยเป็นผ้าห่มพ่อเขาสาริกาสองผ้ายันชุดนี้เราได้บอกกล่าวท่านแล้วครับเสียงทายแล้วท่านอนุญาตให้เราทำนะครับให้สร้างได้ใช่ครับแล้วตาที่ประทับเนี่ยเป็นตาโบราณเป็นไม้แกะโบราณในสมัยท่านนะครับแล้วปรากฏว่าผ้ายันชุดนี้
จะแสดงพิธีหาหลายครั้งนะครับอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่ามีอยู่คนหนึ่งนะครับเขาไปซื้อบ้านของพวกคนมุสลิมอ่ะบ้านเก่าคนเนี้ยขายเนื้อด้วยนะครับปรากฏว่าทุกวันเสาร์ทุกไม่ใช่ทุกวันมันโกนกับวันพาเนี่ยเขาจะประสบเหตุการณ์แปลกๆนะครับวันเช่นว่ามาเดินให้ได้ยินเสียงบ้างแกมกายบ้างนะครับมีกลิ่นสาบเนื้อบ้างนะครับหรือว่าปิดประตูให้เกิดเสียงดังบ้างสุดท้ายตอนหลังเขาได้ผ้ายันผืนเนี่ยไปปะที่ประตูห้องนอนเขาเหตุการณ์ทั้งบ้านเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยเงียบกริบเลยมันก็คุมไปทั้งบ้านเลยฮะโอ้โหแสดงว่านี่แค่เรื่องหนึ่งนะครับจะมีตั้งหลายเรื่องนี่นะคุณผู้ชมแสดงว่าได้บารมีท่านใช่ครับนะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาก่อกวนผู้ที่อยู่อาศัยครับแม้ว่าพระยันชุดเนี้ยจะไม่ทันท่านก็จริงครับแต่ก็ผ่านที่ท่านอนุญาตแล้วคือครูเอกชัยเชื่อว่าท่านอนุญาตให้สร้างได้ใช่ก็ได้บารมีของท่านตรงนั้นเนี่ยมาสถิตใช่ครับขณะที่เรากำลังทำเนี่ยเราก็ทำด้วยความเคารพแล้วขณะที่เราทำอันนี้คือข้อสำคัญใช่ไหมต้องเน้นย้ำทำด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมครับก็จะมีการตั้งใบสีนะครับแล้วก็นิมนต์พระมาสวดสมโภชด้วยแล้วเราก็โยงสายศีลต่อรูปหล่อท่านคือทำในวิหารของท่านเนี่ยในวิหารท่านไม่ใช่มีท่านองค์เดียวนะครับจะมีรูปหล่อหลวงพ่ออุปสีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในพิธีเนี่ยก็เหมือนกับมีหลวงพ่อเขาศริกาหลวงพ่ออุปสีเนี่ยนั่งมองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพระยันถึงได้ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วจริงๆนะนอกจากความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลเนี่ยทั้งรุ่นทันท่านนะฮะแล้วก็รุ่นที่ครูเอกชัยเนี่ยนะฮะได้สร้างตามความเชื่อว่าท่านอนุญาตให้สร้างนะฮะแล้วการถวายของท่านเนี่ยมีไหมที่ลูกศิษย์ลูกหานะฮะคุณผู้ชมครูเอกชัยที่ไปบนบานศาลกล่าวท่านหรือว่าจะเลื่อมใสศรัทธาท่านเนี่ยในปฏิปทาของท่านเนี่ยต้องถวายด้วยอะไรถวายของด้วยอะไรแล้วแต่คนนะครับส่วนมากเท่าที่เห็นเนี่ยเพราะเราก็ไม่เคยบนบานเป็นประจำเลยเป็นประจำก็คือประทัดอ๋อประทัดใช่ครับคนก็จะมาจุดประทัดถวายท่านก็เสียงดังแหละเป็นสัญญาณที่ดีใช่ใช่ครับเป็นสิ่งถือว่าเป็นเสียงดังนะคุณผู้ชมแต่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลอันนี้เป็นความเชื่อนะอาหารคาวหวานหรืออะไรก็ตามแล้วแต่คนจะบนบานดอกไม้ก็ได้ยาฉุนยาสูบอะไรต่างๆเนี่ยที่กล่าวไว้เนี่ยมีไหมในสมัยท่านก็คงมีอยู่แล้วสมัยท่านเนี่ยไม่มีประวัติว่าท่านเนี่ยสูบยาฉุนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีคนมาถวายท่านด้วยความเคารพคือโดยปกติแล้วนะฮะคุณผู้ชมครูเอกชัยครับด้วยความเชื่อแล้วเนี่ยเมื่อปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปนะครับจะมีการแก้บนจะมีการบูชาเนี่ยก็มักจะบูชาครูด้วยหมากพลูยาสูบยาเส้นยาฉุนแต่ในประวัติแล้วเนี่ยของหลวงพ่อเขาสาริกาเนี่ยไม่ได้มีบันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าคิดว่าไม่ด้วยท่านดูดยาเส้นครับแล้วก็ครูเอกชัยก็แนะนำว่าไม่สมควรที่จะเอาไปถวายก็ยิ่งแล้วแต่เขาแล้วครับเอาแล้วแต่เนาะความศรัทธาใครห้ามไม่ได้เนาะแต่สำหรับส่วนตัวครูเอกชัยไม่เคยถวายไม่เคยถวายสิ่งที่ครูเอกชัยได้ทำก็คือมีใบสีครูใช่ค่ะใบสีครูใบสีปากผลไม้ใช่พวกนั้นนะฮะอาหารข้าวหวานมีไหมอาหารข้าวหวานเนี่ยเราไม่สะดวกในการที่จะทำแล้วก็จะให้คนไปทำถวายเราแทนเราแต่ส่วนตัวของครูเอกชัยเองเนี่ยไม่ทำไม่ถวายข้าวแน่ก็ไม่เคยนะแต่ว่าคนที่เราให้เงินเข้าไปเนี่ยเขาก็ทำอันนั้นก็แล้วแต่เขาล่ะเพราะว่าขาดตอนจากเราไปแล้วใช่ครับอันนี้คือวิธีการบูชาโดยส่วนตัวของครูเอกชัยนะครับและผมถามตรงๆเลยนะครับครูเอกชัยตอนนี้วัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะที่ทันท่านนะไม่รู้ว่าผมละลาบละลวงหรือเปล่านะคุณผู้ชมอันนี้ผมถามนอกเรื่องนะครูเอกชัยครับมีประมาณกี่ชิ้นที่ครูเอกชัยบูชาอยู่แต่ไม่ต้องอธิบายหมดทุกชิ้นก็ได้ส่วนมากนะบอกจำนวนกี่ชิ้นมาที่ตัวผมมีเหรอครับที่ทันท่านมีไม่กี่ชิ้นนะครับส่วนมากจะเป็นเหรียญอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหรียญเนี่ยก็จะเหรียญรูปไข่กับเหรียญระฆังคว่ำนะครับเหรียญพวกเนี้ยถามว่าทันหลวงพ่อขอสิทธิกาไหมทันแต่ท่านไม่ได้เสกแต่ว่าของพวกเนี้ยเป็นของปีพ.ศ.อะไรครับประธานโทษเหรียญนี้นะครับมีแต่ปีถ้าเป็นเหรียญระฆังคว่ำเนี่ยก็จะไปประมาณปี97นะครับถ้าเป็นเหรียญรูปไข่เนี่ยก็จะก่อนครับรูปนี้นะครับ
รูปนี้ทันท่านหมายถึงรูปนี้นะฮะพยัญเนี่ยทันท่านพยัญเนี่ยรูปอะไรครับเนี่ยเป็นรูปของตรงกลางนะครับเป็นเลขหนึ่งแล้วก็มีตัวอุอยู่นะครับหนึ่งนี่คือทองหนึ่งก็คือสัญลักษณ์ของท่านอย่างหนึ่งตัวอุเนี่ยก็คือหมายถึงกุอามะก็คือพระรัตนตรัยนะครับล้อมรอบด้วยจักรจักรนี่คือเครื่องหมายของพระโพธิสัตว์นะครับแล้วด้านบนเนี่ยเป็นเปลวไฟก็เหมือนกับเป็นกสิณไฟอย่างหนึ่งพยัญชุดนี้นะครับท่านทำไว้ก็พอสมควรเลยแล้วสิทธิ์ก็เล่าว่าพยัญชุดนี้เกิดจากการนับปัดตลอดหมายความว่าจะมีต้นแบบอันนึงนะครับแล้วก็จะมีกองผ้าอยู่นะครับท่านก็เอาวางไว้ข้างบนท่านก็เสกท่านก็ตกไปทีเดียวเนี่ยผ้ายันทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบนี้หมดเลยเป็นตาปั๊มอย่างนี้เลยคือพยัญอันนี้เนี่ยคุณรู้กับใจครับคือท่านเป็นผู้คิดค้นเองอันนี้ไม่มีบันทึกว่าท่านคิดค้นเองไหมนะครับแต่ว่าเท่าที่เราทราบเนี่ยแต่พยัญแผ่นนี้เนี่ยคือท่านท่านแน่นอนใช่ครับอันนี้ของใครฮะของคุณรู้กับใจอันนี้ไม่ใช่อ่ะอันนี้มันเขาถ่ายมาจากที่วัดอ๋อโอเคอันนี้ต้องขออนุญาตวัดด้วยนะครับเป็นการอ้างอิงเพื่อความรู้ทางวิชาการนะครับผมอ่ะเชิญต่อครับคุณรุ่งเอกชัยครับพยัญผืนนี้มีผืนเดียวใช่ไหมฮะที่วัดอันนี้เป็นของคนมาถวายไว้แล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อพลาสติกนะครับเนื้อพลาสติกเนี่ยด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อประสีครับด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อขอสาริกานะครับคนที่ทำถวายเนี่ยก็คือร้อยโทชื้นอริยธรรมโมขออนุญาตในนามท่านใช่ครับครับทำจำนวนเท่าไหร่ไม่แน่ใจอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ทำในสมัยท่านแต่หลวงพ่อประสิทธิ์เป็นคนเสกนะครับด้านหลังก็จะมีก็จะเป็นกระต่าย3ขากับเลข1มีทั้ง3ตัวและ4ตัวนะครับคือทันท่านอันนี้ทันยุคท่านแต่หลวงพ่อโอภาสีเนี่ยเป็นผู้ปลุกเสกท่านไม่ได้เสกใช่ครับแต่ว่าแต่อยู่ในยุคท่านยังมีชีพอยู่อย่าลืมนะครับอาการที่หลวงพ่อวสีเสกเนี่ยก็ต้องมีการเชิญพยานด้วยเพราะฉะนั้นเหรียญเนี่ยจะมีถึง2พลังคือพลังนึงของหลวงพ่อวสีพลังนึงเป็นของหลวงพ่อเขาสาริกาท่านสิ้นปีอะไรครับคุณรุ่งกระจายท่านสิ้นวันที่17ธันวาคม2497โอ้โหนี่ครับรุ่นนี้ครับสวยนะอันนี้ไม่นะไม่เห็นไม่ชัดเลยฮะครับเป็นรูปอะไรครับนั้นเป็นรูปของหลวงพ่อขาวสาริกาครับเป็นรูปเหรียญ นะฮะอันนี้เรียกรูปประพันธ์สันฐานเหรียญว่าอะไรนะฮะเนี่ยเราเรียกว่ารูปทรงระฆังคว่ำกันนะเขาเรียกกันอย่างนี้นะครับข้างหลังเนี่ยเป็นกระต่าย3ขานะครับข้างหลังมีทั้งปีพ.ศ.และไม่มีปีพ.ศ.แต่เป็นนโมพุทธายะก็สร้างติดๆกันนะฮะครับอันนี้คุณลูกกระชัยมีไหมฮะอันนี้มีอยู่ท่านเสกไหมรูปนี้ท่านก็ไม่ได้เสกหลวงพ่อประสีเป็นคนเสกแสดงว่าหลวงพ่อประสีเนี่ยศรัทธาท่านมากเลยโหก็หลวงพ่อประสีเนี่ยท่านเสด็จมาในงานถวายพระเพลิงอ่ะงานถวายพระเพลิงหลวงพ่อขอสาริกาเนี่ยหลวงพ่อประสีเป็นคนเสด็จมาเป็นประธานเลยนะครับครับโอ้อันนี้ไม่เห็นแล้วนะฮะเนี่ยรบกวนทีมงานให้แสงสว่างนิดหนึ่งนะฮะในจอก็น่าจะเป็นเหรียญลูกไข่นะครับอ๋อเหรียญลูกไข่อันนี้ก็ปีใกล้เคียงกันใช่ไหมฮะอันนี้น่าเป็นปี96อ๋อ96ก่อนรุ่นเมื่อสักครู่นี้อีกเหรอฮะใช่ครับปี96ท่านก็ยังอยู่ก็มีดาปัจจุบันนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้มีการทำขึ้นมาอีกหลายครั้งเลยนะครับแต่ก็จะเพี้ยนไปนะครับทำหลายครั้งทำทั้งสิทธิ์เขาสาริกาสร้างในการส่วนตัวบ้างแต่ว่าทุกเหรียญเนี่ยกับมีอภินิหารนะครับมีประสบการณ์มากมายใช้บล็อกเก่าหรือว่าลูกศิษย์ใช้บล็อกใหม่อ๋อแกะบล็อกใหม่คือแกะไปเรื่อยๆเป็นรูปท่านใช่ครับแล้วก็แต่รูปร่างก็จะเพี้ยนไปนะครับแต่อภินิหารอะไรของท่านก็มากเหมือนเดิมใช่ครับเคยมีคนนะครับเอาเหรียญรุ่นใหม่เนี่ยที่เป็นแกะบล็อกใหม่เนี่ยเอาไปค่าจะไปหล่อพระนะครับเอาไปหล่อพระเนี่ยก็ใส่ไปเยอะเลยนะครับแล้วใส่เกจิอื่นด้วยปรากฏว่าเหรียญชุดเนี้ยหล่อไม่ได้แต่เร่งไฟก็ตามก็หล่อไม่ได้เขาต้องตักขึ้นมาด้วยความตัวบารมีของท่านน่ะท่านน่ะเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับแล้วเหรียญรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไปให้เกจิเสกเนี่ยส่วนมากท่านจะไม่เสกให้ถ้าท่าน
ภูมิธรรมถึงเนี่ยท่านก็จะบอกว่าเฮ้ยกูไม่เสกหรอกท่านสูงกว่ากูประมาณอย่างนี้ครับนี่นะก็คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อเขาสาริกานะฮะจังหวัดลพบุรีเบื้องต้นโอเคโอเคขอบคุณทีมงานมากครับผมอ่ะมาต่อประเด็นนี้ครับอันนี้คุณผู้ชมถามมานะคุณรุ่ยกระชัยว่าหลวงปู่สวงเนี่ยหรือฉายาท่านนะเทวดาเล่นดินเนี่ยปฏิปทาเนี่ยคล้ายหลวงพ่อวัดเขาสาริกาจริงไหมจริงครับหลวงปู่สวงเนี่ยท่านเป็นพระโพธิสัตว์เหมือนกันเหมือนกันนะครับแล้วหลวงปู่สวงเนี่ยท่านก็เผาเหมือนกันเผาสิ่งของเหมือนกันคล้ายของให้ท่านเนี่ยเป็นบางวาระท่านก็จะเผาเหมือนกับหลวงพ่อเขาสาริกาเนี่ยครับแล้วปฏิปทาท่านอย่างคือว่าการไม่ติดยึดท่านก็จะนุ่งห่มแล้วแต่ใจท่านจะต้องการก็คือปฏิปทาคล้ายกันนุ่งขาวห่มขาวคือแล้วแต่จริตท่านแหละว่าท่านสะดวกยังไงยิ่งอาเชิญครับยิ่งหนักกว่านะครับเพราะปู่สวงเนี่ยจะนุ่งเสื้อผ้าธรรมดาด้วยเสื้อผ้าสีอะไรก็ท่านแล้วแต่ท่านนุ่งห่มจีวรด้วยก็ได้แต่หลวงพ่อขอสถิการเนี่ยหลังจากที่นุ่งห่มขาวแล้วเนี่ยท่านก็นุ่งห่มขาวตลอดท่านก็ไม่นุ่งห่มจีวรอีกแล้วอ๋อหลังจากที่ไม่นุ่งห่มจีวรแล้วตอนนั้นเนี่ยทางเขาสาริกาได้ถูกยุบไปแล้วเนี่ยท่านก็เปลี่ยนมานุ่งขาวห่มขาวใช่ครับแล้วก็ไม่กลับไปนุ่งจีวรอีกเลยโอ้แต่ว่าหลวงปู่สวงท่านเนี่ยท่านก็ยังแล้วแต่การปฏิบัติของท่านนะเราคือเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจของพระอริยสงฆ์ท่านได้นะท่านมีเหตุผลของท่านแหละนะฮะแล้วแต่จริตของท่านครับแล้วแต่จริตของท่านนะฮะครูอุกชัยครับรูปสิงห์มหาราชเนี่ยนะฮะที่ผมถามเนี่ยประจำองค์ท่านเนี่ยมีนัยยะอะไรซ่อนไว้รูปสิงห์เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ยืนยันว่าท่านคือพระศรีอริยเมตไตรนะครับเพราะว่าในพระธรรมกัปเนี่ยพระเจ้าทั้งหมด5พระองค์นะครับแต่ละพระองค์เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าสัตว์ประจำพระองค์อยู่ครับก็เหมือนกับในตำนานก็เป็นเหมือนเป็นแม่เลี้ยงท่านน่ะนะครับในยุคเก่าๆโบราณมาเนี่ยนะครับหลวงพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยก็มีโคใช่ไหมครับคือโคตมะส่วนพระศรีอริยเมตไตรก็คือสิงห์เนี่ยครับอันนี้เป็นเครื่องยืนยันอย่างว่าท่านคือพระศรีอริยเมตไตรอ๋อคือเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ประจำพระองค์สื่อว่าท่านเป็นอะไรยังไงให้เป็นนัยยะใช่ครับแม้แต่หลวงพ่อประสีเนี่ยครุฑเนี่ยก็ใช่ก็จะเป็นพระโพธิสัตว์และเป็นพระเจ้าพระองค์ในอนาคตแล้วบางครั้งเนี่ยนะฮะหลวงพ่อวัดเขาสาริกาเนี่ยวันดีคืนดีท่านก็เปิดกุฏิเนี่ยออกมาตีฆ้องทั้งวัดเลยจะหานี้เป็นจริตของท่านเราไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าท่านแสดงหมายถึงอะไรนะนี่เรื่องจริงเป็นบางวันนั่นเองแล้วตามความเข้าใจของครูเอกชัยคิดว่าท่านคิดว่านั่นเป็นปริศนาธรรมอย่างหนึ่งนะครับแล้วแต่คนจะตีความไปนะฮะอันนี้คือเป็นการเตือนอะไรกับลูกศิษย์ลูกหาหรือเตือนอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นไปได้ไหมฮะใช่เป็นไปได้ครับอันนี้เราก็ไม่กล้าวิเคราะห์ให้ลงไปลึกๆ นะฮะคุณผู้ชมกับใช่ครับทั้งผมกับครูเอกชัยนะผมก็มีหน้าที่แค่ถามแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการเผยแผ่ความรู้เล่าสู่คนฟังกับแฟนๆรายการสัทธาอาคมนะครับคุณรุ่งกระชัยครับที่มาของการถวายกองทานเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงฮะแล้วก็มีเฉพาะที่วัดเขาสาริกามีมานานแล้วใช่ไหมฮะได้ข่าวครับกองทานเนี่ยเกิดขึ้นมาประมาณปี2499นะครับหลังจากที่หลวงพ่อเขาสาริกาเนี่ยท่านละขันแล้วแต่ว่ากองทานเนี่ยมีตำนานของพระไตรปิฎกด้วยนะครับพระพุทธเจ้าก็เคยพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าอานิสงส์เนี่ยมากมายนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกองทานเนี่ยก็เคยมีในเรื่องราวตำนานของในสมัยสุโขทัยนะครับสมัยสุโขทัยครับก็เคยมีแล้วก็สูญหายไปแล้วก็มาปรากฏอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยร้อยโทชื้นอริยธรรมโมเนี่ยซึ่งเป็นศิษย์ของพระเขาสันติกานะครับร้อยโทชื้นเนี่ยท่านก็เล่าว่าหลวงพ่อเขาสันติกาเนี่ยมีรับสั่งให้ตั้งกองทานขึ้นครับกองทานเนี่ยก็จะถวายโดยไม่เฉพาะเจาะจงใครก็ถวายเป็นกุศลโดยทั่วไปทั้งพระทั้งเทพยดาทั้งขจไคเนี่ยเท
คำว่ามีอานิสงส์มากแล้วกองทานเนี่ยก็เริ่มมีตั้งแต่สมัยปี99ต่อมาเนี่ยเป็นสมาคมศิษย์เขาสาริกานะครับก็ยังมีกองทานนี้อยู่นะครับแล้วกองทานเนี่ยก็เผยแผ่ไปอีกหลายที่ที่วัดหลวงพ่อประสีก็มีมีทุกวันไหมถ้ากองทานทุกวันทุกเดือนไหมหรือว่าระยะเวลาในการทำกองทานนี่เป็นยังไงฮะวัดเขาสาริกาเนี่ยจะมีทุกวันอ๋อทุกวันปีหนึ่งมีกี่วันก็เท่านั้นนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับคือกองทานเนี่ยมีทุกวันแล้วแต่ว่าปีไหนเนี่ยจะไปมีกี่วันก็แล้วแต่ก็365วันก็มีก็ทั้ง365วันใช่ครับมีมาตั้งแต่ตอนไหนครับพศอะไรตั้งแต่ปี2499นะฮะแล้วก็2499ครับแล้วเป็นที่น่าแปลกว่ากองทานที่สมาคมนะฮะสมาคมศิษย์เขาสาริกาเนี่ยจะมีคนจองเนี่ยข้ามปีกันเลยถือว่าทุกเดือนเนี่ยทุกวันเนี่ยจะมีคนจองไว้ล่วงหน้าก องทานเนี่ยครับคือศรัทธาเช่นเราเกิดวันไหนใช่ไหมครับเราก็จะไปจองกองทานเอาไว้แล้วก็จะถวายกองทานเนี่ยก็จะกล่าวนามเราคือหมายถึงว่ามีเจ้าภาพเนี่ยข้ามปีเลยแหละที่จองไว้ที่จะเป็นเจ้าภาพกองทานเนี่ยอันนี้สมนี่แรงมากที่ท่านก็ว่ากันไปใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้นะฮะทีมงานได้ขึ้นอะไรนะฮะรูปของพระเกจิองค์หนึ่งนะฮะเดี๋ยวต้องถามครูขชัยให้ชัดหน่อยประเด็นนี้นะครับคือไม่เคยเห็นท่านอ่ะนะอยากจะรู้ว่าเกจิองค์เนี้ยท่านใดครับถ้าไม่ชัดนะฮะน่าจะเป็นหลวงพ่อบุญจันทร์มหาแม่พระแม่อ๋อหลวงอ๋อใช่ครับโทษนะครับว่ามองไม่ชัดอันนี้ก็คือพระอาจารย์ชื่นอริยธรรมโมนะครับเนี่ยครับก็คือที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี่คือร้อยโทชื่นครับอันนี้เป็นศิษย์ไปบวชเป็นศิษย์องค์สำคัญเลยนะของหลวงพ่อขอสติการนะครับท่านบวชแล้วท่านก็มาสร้างวัดที่เขาพองท่านสิ้นไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับสิ้นไปแล้วฮะอ๋อนานหรือยังครับท่านสิ้นไปนานหรือยังน่าจะประมาณปีสองกว่าโอ้นานแล้วนะแต่ท่านก็เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมากนะครับคุณรู้กระชายเคยสนทนากับท่านไหมไม่ทันนะเพราะว่าคือเราอาจจะเกิดทันแต่เราไม่มาไม่ทันท่านอ๋อตอนนั้นยังด้วยอายุด้วยสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆยังนะฮะยังไม่เข้าไปสู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะมาอีกประเด็นหนึ่งแล้วครับครูเอกชัยครับคำว่าปูนแดงเนี่ยของหลวงพ่อเขาสาริกาเนี่ยทำไมต้องใช้ปูนแดงและเอาไปทำอะไรปูนแดงเนี่ยเหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านก็ฉันหมากอะไรด้วยใช่ไหมครับแล้วปูนแดงเนี่ยท่านก็จะมาขีดเขียนที่ต่างๆเนี่ยในกุฏิท่านประจำเลยว่าจะเป็นเลข1กากบาทขณะเดียวกันเนี่ยก็คนก็เกิดศรัทธาก็ไปทาแผลทาอะไรนี่รักษาโรคภัยนะครับก็จะหายได้นะครับแล้วปูนแดงนี่ก็แปลกที่ว่าไปตรงกับหลวงพ่อประสีนะครับท่านก็ใช้ปูนแดงเหมือนกันคุณแม่บุญเรือนก็เหมือนกันตอนทุกวันเนี่ยปูนแดงที่วิหารหลวงพ่อเขาสันติการเนี่ยก็ไม่เคยแห้งเพราะว่าจะมีตุ่มอยู่ตุ่มใบนะครับตุ่มใบเนี้ยก็จะมีเชื้อของปูนแดงเก่าปูนแดงเก่าสมัยท่านแล้วก็เติมไปตลอดและมีลูกศิษย์ลูกหาผู้ศรัทธาไปเติมตลอดเติมตลอดก็จะมีคนมาแล้วก็จะตักไปใช้เช่นบางคนถูกคุณไสอย่างเงี้ยฮะหรือถูกเป็นบาดแผลเป็นอะไรเนี่ยหรือเป็นอะไรที่อย่างที่มันสัตว์กัดต่อยอย่างเงี้ยครับก็เป็นความเชื่อเนาะแล้วก็จะหายนะครับเป็นสายศรัทธาท่านหายด้วยก็คือมี3องค์ก็คือองค์แรกนะฮะคุณผู้ชมคุณด้วยกระชายครับก็คือมีหลวงพ่อเขาสาริกานะครับที่ใช้ปูนแดงใช่ครับนะฮะแล้วก็มีคุณย่าบุญเรือนคุณย่าบุญเรือนนะฮะแล้วก็มีหลวงพ่อโอภาสีใช่ครับคือใช้ปูนแดงเหมือนกันทั้งสามองค์รักษาโรคใช่ครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยปูนแดงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นความเชื่อนะฮะคุณผู้ชมคุณด้วยกระชายครับมีความหมายอะไรต่างๆไหมปูนแดงเนี่ยคือจริงๆเนี่ยเข้าใจว่าคือวิธีการรักษาโรคเนี่ยคือจะใช้คาถาก็ได้น้ำมนต์ก็ได้แต่ท่านทำไมต้องใช้ปูนแดงอ่ะความเชื่อส่วนตัวเลยความเชื่อผมนะครับคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยก็มีการกินหมากกินหมากคือใช้ง่ายอย่างที่ครูด้วยกระชายกล่าวเมื่อสักครู่นี้ใช่คือมันหาง่ายแหละใช่หาง่ายแล้วคนโบราณเนี่ยมันจะใช้ปูนแดงเนี่ยเสกแล้วก็คาดคอนะครับเอาคาดทำไมฮะคาดคอเพราะถือว่าเป็นเครื่องป้องกันตัวเป็นความคงกระพันของคนนะ
คนสมัยโบราณนะครับนี่ถึงคนโบราณแต่มาในยุคท่านเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายแล้วคุณลูกกระชัยครับอันนี้ถามเลยนะถามแบบกิเลสเลยอะกิเลสที่อยากได้วัตถุมงคลท่านเนี่ยวัตถุมงคลของท่านเนี่ยชิ้นใดที่คุณลูกเอกชัยเนี่ยอยากได้มากที่สุดตอนนี้เราก็ไม่มีความคิดอยากได้อะไรท่านนะครับเรามีความคิดว่าท่านอยู่ที่ใจเราอะโอ้ท่านเหมือนกับว่าแม้แต่วันไหนเราไม่ได้เพราะวัตถุมงคลของท่านเนี่ยเราก็มีท่านอยู่ในใจแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยทุกวันเนี่ยที่เราจะนอนเนี่ยเราจะกราบแล้วเราก็จะมีติดตัวที่ใต้หมอนตลอดหรือบนหมอนก็คือผ้ายันกระต่ายสามขาผ้ายันกระต่ายสามขายุคท่านหรือว่ายุคปัจจุบันเนี่ยยุคปัจจุบันที่ครูขออนุญาตสร้างนะในการเสี่ยงทายใช่แล้วมีความรู้สึกว่าผ้ายันผืนเนี่ยอยู่ใต้หมอนเราอ่ะเราอุ่นใจอ่ะเราอุ่นใจเราก็คิดว่าเราไม่เคยฝันร้ายอีกเลยอ่ะโอ้เราจะมีความสุขเราจะนอนหลับดีอ่ะซึ่งไปตรงกับเรื่องของสมาชิกท่านหนึ่งนะครับครับครับสมาชิกท่านเนี่ยก็ได้ผ้ายันไปแล้วเพื่อนของเขาเนี่ยก็เป็นอะไรอย่างที่ว่าทุกคืนเนี่ยเกือบทุกคืนเลยนะครับเขาจะฝันร้ายแล้วก็จริงๆก็ระเบ้อขึ้นมาพูดเป็นภาษาแขกเหมือนการสวดมนต์นะซึ่งเขาก็คงจะแก้มาหลายวิธีแล้วนะครับซึ่งคงจะไม่บรรเทาเขาได้เลยหลังจากที่เขาได้ผ้ายันชุดนี้ไปแล้วเนี่ยเขาไว้ใต้หมอนเนี่ยอาการชิ้นนั้นก็ไม่มีอีกเลยเดี๋ยวนะฮะคุณรู้เอกชัยครับคุณผู้ชมครับรบกวนทีมงานนะไม่ใช่แค่คุณรู้เอกชัยมีนะครับผมก็ได้รับความเมตตานะฮะจากคุณรู้เอกชัยด้วยนะฮะผมก็มีติดกระเป๋าตลอดนะคุณผู้ชมใช่ใช่ใช่ผืนนี้ไหมฮะใช่ครับโอเคนี่นะฮะผืนเนี้ยครับเน่ใครบอกไม่มีนะพระยันบอกไม่มีชุดนี้นะครับสร้างไว้ผมก็มีเขาบ้างอาเชิญครับคุณรู้หกเจ็ดร้อยผืนนะครับไปหมดหรือยังฮะก็ถวายวัดเขาสิทธิกาไปเยอะมากเลยนะครับติดตัวอยู่ประมาณสักเกือบร้อยผืนนะจนทุกวันยังไม่มีแทบจะไม่มีเลยมีผืนสองผืนเองแล้วที่วัดเขาสิทธิกาเนี่ยก็ได้ประโยชน์ในการที่เอาไปให้คนได้ทำบุญนะครับเพราะจะบางคนเนี่ยเดินทางมากราบไหว้ท่านเนี่ยก็ได้บูชากลับไปนะครับอ๋อคืออันนี้คือแจกฟรีอยู่แล้วแต่แล้วแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาผู้เริ่มสายสัทธาทำบุญที่วัดเนี่ยทำบุญผืนละร้อยอ๋อไม่ใช่มาทำกับครูเอกชัยไปทำที่วัดนู่นที่วัดส่วนของที่ผมเองเนี่ยก็แจกซะมากนะครับแจกฟรีไม่มีที่มาเงินเข้ากระเป๋านะฮะก็แจกฟรีไปแจกจนทุกวันเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ผืนยังแจกอยู่ไหมฮะหรือเลิกแจกเลิกแล้วเพราะมันไม่มีแล้วคุณลุยกระชายครับเนี่ยจริงๆนั้นเนี่ยมีคุณผู้ชมถามเข้ามานะครับว่าอยากรู้จังเลยว่าคุณลุยกระชายเนี่ยนอกจากพยันนะฮะนอกจากรูปของหลวงพ่อโอภาสีแล้วเนี่ยในคอลึกๆอ่ะที่ติดตัวอยู่เป็นประจำวัตถุมงคลชนิดใดแล้วแต่สะดวกว่าจะโชว์หรือไม่โชว์นะคือติดตัวประจำนะครับก็จะเป็นแผ่นโลหะนะครับแผ่นโลหะผมเคยสร้างไว้เมื่อปี552อ๋อปี52แล้วกันนะครับปี52เป็นแผ่นทองเหลืองนะครับแล้วเราก็ให้คนเป็นบ้วนเป็นตะกรุดนะครับอ๋อโชว์ได้ครับโชว์ได้ครับโอ้อันนี้ครับให้คนบ้วนเป็นตะกรุดให้เราคุณครับแผ่นทองเหลืองเนี่ยเป็นยันอิติสุขโตนะครับอิติสุขโตเนี่ยเป็นลายมือของหลวงพ่ออุปสีที่ถวายวัดยวนไว้เป็นแผ่นกระดาษนะครับเสร็จแล้วเราเนี่ยก็ไปค้นเจอนะครับแล้วเราเข้ามาขอท่านสร้างแผ่นพระคาถาเจตสุขโตเนี่ยทองเหลืองเนี่ยนะครับเป็นทองเหลืองบริสุทธิ์ทองเหลืองบริสุทธิ์หมายความว่าเป็นทองเหลืองที่นำจากเข้าจากนอกโดยตรงเราไม่ได้เอาทองเหลืองบ้านเราเลยนะฮะทองเหลืองเนี่ยเลือกอย่างดีเลยแล้วก็บอกกล่าวหลวงพ่อท่านนะครับท่านก็อนุญาตให้เราทำนะครับท่านก็อนุญาตให้เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีการให้ประกอบพิธีในการที่จะทำส่งที่โรงงานปั๊มขึ้นมาฮะนะครับเลือกวันเลือกอะไรด้วยความเคารพท่านก็คือตามที่ครูรู้เอกชัยได้เสียงไทยขออนุญาตจากท่านนั่นแหละใช่ครับใช่ไหมฮะเป็นแผ่นโลหะนะครับแต่นี้เราม้วนเป็นตะกรุดอันนี้ใครม้วนฮะเนี่ยอันนี้เราไม่สามารถจะม้วนได้ก็ให้คนที่เขามีกำลังม้วนอ๋ออ๋ออ๋อโอเคไม่เป็นไรแข็งมากนะฮะแข็งมากเลยครับอันเนี้ยคือส่วนใหญ่เนี่ยวัตถุมงคลที่ครูรู้เอกชัยติดตัวเนี่ยส่วนใหญ่ครูรู้เอกชัยเนี่ยจะขออนุญาตท่านสร้างด้วยฌานจิตใช่ไหมฮะแล้วก็บูชาเป็นการส่วนตัวแล้วทำไม
แล้วทำไมครับคุณลูกกระชายถึงไม่เอาวัตถุมงคลที่รุ่นท่านอะไรต่างๆเนี่ยที่คุณลูกกระชายมีทั้งหมดเนี่ยมาติดตัวคือเรามีความคิดอันนี้ผมถามด้วยความสงสัยนะฮะคือจริงนะครับตอนนี้ใจเราอยู่กับท่านนะครับกลัวหายไหมไม่กลัวหายนะฮะกลัวคนขอดูไม่กลัวใครทั้งสิ้นนะครับเป็นเพราะเราเนี่ยใจอยู่กับท่านแล้วเนี่ยเราจะไม่คล้องของท่านก็ได้แต่ด้วยความระลึกถึงท่านเนี่ยเราก็คล้องของท่านอันนี้คือของที่เราได้ทำและได้บอกกล่าวท่านส่วนนั้นอันนี้นะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับอันนี้เป็นล็อกเก็ตเป็นล็อกเก็ตนะฮะรบกวนทีมงานอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเป็นล็อกเก็ตเป็นล็อกเก็ตยังไงฮะที่มาเป็นไงฮะล็อกเก็ตเนี่ยสร้างปี61นะครับสร้างปีในงานข่าวส่งน้ำ2561คือเมื่อไวๆนี้ใช่ครับข่าวส่งน้ำหลวงพ่อวสีนะครับล็อกเก็ตเนี่ยเราก็เสียงทายขอท่านทำแล้วก็ด้านหลังเนี่ยปิดด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นสวัสดิกะนะครับอ๋อก็คือรูปกระบาดนั่นแหละใช่ครับแล้วข้างในก็บรรจุผงวิเศษท่านหลายอย่างพร้อมทั้งข้าวสารเสกด้วยแล้วล็อกเก็ตมีผงอธิษฐานของท่านแล้วอธิษฐานของหลวงพ่อไม่มีครับอ๋อไม่มีใช่ไหมเพราะว่าหลวงพ่อวสีท่านยังไม่ได้ถวายพระเพลิงเลยนะครับอ๋อคือเส้นผมเล็บอะไรต่างๆไม่มีเส้นเกศาเนี่ยเราคงใส่ไม่ได้เพราะว่าเราทำตั้งเกือบพันชิ้นเนี่ยครับแจกไปหมดแล้วใช่ครับอันนี้หมดแล้วให้คนทำบุญแล้วล็อกเก็ตเนี่ยตอนที่เราเปิดตัวครั้งแรกนะครับก็เป็นสิ่งที่แปลกอย่างนึงเราสมมติเราเปิดตัววันที่15แล้วกันนะครับก็มีคนโทรมาบอกว่าเวลากี่โมงล่ะครับพี่หมอเราบอกว่าเราก็หลุดปากว่าเที่ยงคืนแล้วกันพอว่าเที่ยงคืนเนี่ยพอเที่ยงคืนตรงเป๊ะเนี่ยโหคนโทรมาจองล็อกเก็ตเนี่ยแค่ไม่ชั่วไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเกือบพันชิ้นน่ะเกือบหมดเลยนะครับแต่จริงๆสร้างกี่ชิ้นนะฮะสร้างจริงเนี่ยประมาณ900ชิ้นอ้าวแล้วเป็นพันชิ้นก็เกือบพันชิ้นนะของกรรมการด้วยก็ร่วมพันชิ้นก็พอดีกับตรงนั้นเลยที่อยากจะสร้างว่าจำนวนเท่าไหร่ใช่แต่ว่าเราจะสร้างจำนวนเท่าไหร่เนี่ยต้องบอกกล่าวท่านนะครับถ้าจะสร้างเกินอะไรเนี่ยถ้าเราไม่บอกกล่าวและไม่เสียงทายเนี่ยงานนี้ก็ไม่สำเร็จโอ้นี่แหละฮะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นะครับอย่างที่คุณรุ่งกระชัยได้บรรยายพร้อมภาพประกอบนะครับเป็นวัตถุมงคลที่คุณรุ่งกระชัยบูชาติดตัวอยู่นะฮะไม่ต้องไปดักกี้ดักป้นครับของท่านไม่ได้อยู่ที่คุณรุ่งกระชัยอยู่ที่เซฟฮะอ่ะมาประเด็นต่อไปนะครับเรื่องลี้ลับใต้ถุนกุฏิที่มีความเชื่อนะฮะว่ามีคนบังบทมีคนลับแลขึ้นมาสวดมนต์ถวายเรื่องนี้เป็นยังไงฮะที่กุฏิหลวงพ่อเขาสันติกานะครับฮะจะมีถ้ำอยู่เป็นถ้ำก็ลงมาในใต้ดินเนี่ยหมายถึงใต้กุฏิหรือว่าข้างหลังกุฏิท่านใต้กุฏิเลยฮะใช่ครับใต้กุฏิเนี่ยท่านบอกว่าเป็นที่อยู่ของชาวบังบทชาบำบดเนี่ยก็เป็นพวกไก่ทิพย์พวกหนึ่งนะครับที่ถือศีลภาวนาเราเรียกว่าชาวรับแหล ถามว่าในสมัยท่านเนี่ยท่านก็มีรับสั่งนี้จริงและท่านก็เคยเอาของเนี่ยมาวางไว้ใต้กุฏิใต้ตุนตำแหน่งนั้นนะครับถือว่าเป็นพวกของกินของอะไรของท่านเนี่ยอาจจะเป็นไข่เค็มบ้างอาหารบ้างเนี่ย แล้วของพวกนั้นเนี่ยก็จะอยู่นานมากเลยโดยที่ไม่มีการบูดเน่านะครับเขาถามว่าเหตุการณ์ต่างๆมีไหมก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ได้เคยรับฟังมาประมาณปี55ได้นะฮะปีนั้นเนี่ยวิหารก็เสร็จแล้วนะครับมีช่างอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมาสวดมนต์ตอนเย็นปรากฏว่าขณะที่เขาเดินมาที่วิหารว่าเขาสันติการเนี่ยก็มีคณะของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งประมาณ10คนได้ผู้หญิงกลุ่มเนี่ยนุ่งขาวผมขาวนะครับแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวทุกคนก็เดินเป็นแถวมีระเบียบเรียบร้อยนะครับผู้หญิงพวกนี้มีความสูงประมาณไม่เกิน150อ่ะนะถือว่าเป็นคนที่ประเภทตัวเล็กทีเดียวคือมีความเชื่อว่าเป็นคนรับแลอย่างตอนแรกเขายังไม่คิดว่าอะไรนะครับผู้หญิงกลุ่มนี้ก็เดินขึ้นบนกุฏิวิหารว่าเขาสันติกานะครับขึ้นไปสวดมนต์คราวนั้นน่ะพระอาจารย์จำลูนเนี่ยเจ้าวาดองค์เก่าเนี่ยก็ยังอยู่ท่านก็นำสวดมนต์ปรากฏว่าเสียงสวดมนต์ของผู้หญิงกลุ่มนี้มีความไพเราะมากเขาก็สงสัยเขาก็ยึดเขาก็รอนะ
เราจงกลุ่มผู้หญิงกลุ่มเนี้ยสวดมนต์เสร็จแล้วก็เดินลงเป็นระเบียบไปใต้ถุนกุฏิแล้วก็หายไปอันนี้เป็นภาพในกุฏิวิหารหลวงพ่อขอสันติการนะครับอ๋อคือวิหารอันเนี้ยสร้างแทนกุฏิเดิมสร้างคลุมอ๋อสร้างคลุมไปเลยเอาแล้วกุฏิเดิมก็คือถูกรื้อหรือว่าไม่กุฏิเดิมก็ยังอยู่ก็จะคือไม้กระดานไม่กี่แผ่นนะครับตรงตำแหน่งที่เราเห็นอ๋อคือตำแหน่งเดียวกันรูปปั้นของหลวงพ่อขอสันติการครับโดยความเชื่อเนี่ยก็เชื่อว่าชาวเมืองลับแลหรือชาวบางบทเนี่ยผู้ที่ถือศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยอยู่ใต้วิหารนี้ใช่ครับเป็นปากทางที่เป็นถ้ำใช่ครับถ้ำนี้ยาวมากเลยฮะยาวไปถึงที่ตรงตำแหน่งสักเป็นกิโลเลยมีคนเคยเดินเข้าไปไหมอันนี้นะครับน่าจะคนน่าจะมีคนที่อยากรู้อยากเห็นนะครับทางวัดเนี่ยก็เลยปัจจุบันก็เอาก้อนหินมาปิดไปเลยใหญ่ไหมครับประธานโทษทางเข้าทางเข้าก็พอสมควรเลยนะเดี๋ยวก็น่าจะมีรูปอันนี้รูปหลวงพ่ออวสีนี่วิหารตอนหลังทางวัดก็เลยปิดทางเข้าช่องทางนี้ไปใช่ครับใช่ไหมฮะอ๋อคืออยู่ใต้วิหารนี่เลยคือกุฏิเก่าของท่านนั่นแหละใช่ครับอันเนี้ยครับครับเป็นอันเนี้ยครับอันเนี้ยครับอ๋อคืออยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปองค์นี้เมื่อก่อนนะฮะภาพมันไม่ชัดเจนนะไม่น่าจะใช่แล้วฮะโอเคไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็รับรู้แล้วนะครูเอกชัยครับเมื่อสักครู่นี้ยังติดประเด็นอยู่นิดนึงนะฮะมันเป็นประเด็นที่ภาพท่านั่งจุดเทียนเนี่ยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท่านแหละนะฮะเป็นธรรมของท่านนั่นแหละคือเป็นที่รู้กันจริงๆแล้วท่านสื่อถึงอะไรภาพจุดเทียนนี้นะครับครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับแล้วเป็นภาพที่คนฟังเคารพศรัทธามากท่านจุดความเชื่อของคุณลุเลยท่านจุดเทียนเนี่ยแล้วท่านก็เพ่งเนี่ยเหมือนท่านกำลังเจริญกสิณอยู่นะครับแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าให้เรารวมจิตเป็นหนึ่งในแสงเทียนนั้นนะฮะอ๋อคือจะทำอะไรนะฮะก็ให้มีสติให้จิตเป็นหนึ่งให้จิตเป็นหนึ่งนะให้ตั้งอกตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งนั้นแล้วก็เมื่อสติเกิดปัญญาเกิดอันนี้ผมมโนถูกหรือเปล่าถูกต้องครับถูกต้องนะแล้วข้างหน้าท่านเนี่ยก็จะมีเตาอังโลนะครับเตาอังโลที่เราเคยเห็นคุณลูกพูดไปครับใช่ที่ภาพนี้ก็ได้ฮะภาพข้างหน้านี้ก็ได้เนี่ยสมัยนี้นะฮะคุณผู้ชมนะครับที่เป็นเยาวชนเป็นอะไรนะฮะคงจะไม่รู้จักคำว่าเตาอังโลหรืออาจจะรู้จักอาจจะเห็นในภาพจริงๆเตาอังโลคือเตาอะไรฮะก็เตาที่เป็นใช้มีไว้จุดไฟอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นต้มการ้อนหรืออะไรเงี้ยสมัยนี้ยังมีไหมฮะไม่มีแล้วมั้งไม่มีแล้วนะแล้วก็เตาอังโลเนี่ยจะมีเครื่องหมายสวัสดิกะสำหรับประจำพระองค์นะครับแล้วเตาอังโลเนี่ยก็เป็นการสื่อถึงว่ามนุษย์ที่มีร่างกายเนี่ยก็จะบริโภคของต่างๆเนี่ยมากมายอ๋อก็คือว่าคุณรุ่งเอกชัยกำลังจะบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่านอกจากรายการสถาคมเนี่ยนะฮะเชิญคุณรุ่งที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาในรายการมาร่วมพูดคุยสื่อสารสื่อตำนานนะนอกจากจะรู้เกี่ยวกับอภินิหารตามความเชื่อนะครับประวัติต่างๆของพระอริยสงฆ์ยังรู้เรื่องเกี่ยวกับวัตถุที่ใช้กันในยุคโบราณเป็นประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะคือเป็นวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนนะยังมีความรู้เรื่องตรงนี้ด้วยต้มน้ำชาเนี่ยก็อะไรต่างๆก็คือเป็นวิถีคนสมัยก่อนนะฮะแล้วก็สื่อความหมายของท่านน่ะครับที่ตั้งอยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยเพราะตอนโลเนี่ยก็จะมีการเผาแล้วมีการไปก็เหมือนร่างกายมนุษย์เนี่ยที่มีการใช้ไปทุกๆวันเนี่ยครับเปรียบเหมือนกับร่างกายของคนเนี่ยเปรียบเสมือนเทียนด้วยใช่ไหมฮะให้แสงสว่างแต่ว่าก็เผาตัวเองไปด้วยตามหน้าที่ของตัวเองใช่อ๋ออันนี้คือปริศนาธรรมครับภาพนี้อยู่ที่วัดเขาที่กุฏิวิหารเขาหลวงพ่อเขาสันติการนะครับเป็นภาพวาดครับแต่จริงๆรูปเก่าเนี่ยที่ลูกศิษย์ลูกหาไปถ่ายท่านเนี่ยเป็นรูปขาวดำใช่โอ้โหแล้วท่านให้ถ่ายท่านคงตั้งใจอ่ะเพราะว่าเหมือนกับท่านกำลังทำในสิ่งที่เป็นปริศนาธรรมแล้วก็สืบทอดให้คนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาท่านเป็นไปได้ไหมคุณลูกกระชายที่ตอนที่ลูกศิษย์ลูกหาไปถ่ายเนี่ยท่านก็อนุญาตไปในตัวอนุญาตท่านต้องการจะเผยแพร่ท่าเนี้ย
ให้กับชนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้ครับเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้เลยครับเราสังเกตลักษณะของพระขอสิทธิการนะครับมือเท้าเนี่ยท่านเนี่ยยาวทีเดียวนะครับเหมือนผู้มีบุญนะครับถ้าเป็นคนที่มีลักษณะสูงใหญ่นะครับหน้าตาเหมือนคนจีนเหมือนกันแล้วเขาก็คิดว่าท่านคงเป็นเชื้อสายจีนนะครับผิวท่านเนี่ยกระจอกขาวเหลืองโอ้แล้วดูรูปพรรณสันฐานท่านนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นผู้ทรงบารมีนะฮะครับอันนี้ท่านกำลังเสวยอาหารอยู่นะครับตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็ไปเฝ้าท่านทุกวันแหละใช่ครับอันนี้แอบถ่ายหรือเปล่าเนี่ยรูปนี้ก็คงขอญาติท่านแล้วก็ถ่ายขึ้นมาท่านก็คงไม่ว่าอะไรแล้วทำไมครูเอกชัยพอจะทราบไหมครับว่าทำไมจึงเรียกว่าเขาสาริกาคำว่าสาริกาเนี่ยเป็นชื่อของนกชนิดหนึ่งไม่ใช่เหรอฮะครับเดี๋ยวก่อนนะครับภาพนี้เชิญครับเชิญต่อได้ครับภาพนี้เป็นภาพของหลวงพ่อวสีขาวเสด็จมาที่เขาสาริกาในงานถวายพระเพลิงว่าเขาสาริกาอ๋อเมื่อปีอะไรครับเมื่อวันที่23ธันวาคม2497 2497นะแล้วต่อนะครับครับเชิญครับที่ถามว่าอะไรนะครับผมถามว่าทำไมต้องเรียกเขาสาริกาที่เรียกเขาสาริกาเนี่ยเป็นชื่อโบราณเป็นตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วนะครับเป็นสถานที่ของประวัติศาสตร์เป็นบ้านเป็นบ้านคนหมู่บ้านเขาสาริกาสมัยก่อนนะฮะโอ้ครับผมนี่อันนี้คือรูปอะไรครับเนี่ยถวายเพลิงใช่ไหมฮะใช่โอ้ถวายเพลิงจะสังเกตว่าอันนี้นะฮะอันนี้เป็นงานกฐินนะครับที่กำลังเผาอันนี้ได้มาจากภาพเก่าในหนังสือนะครับในสมัยก่อนเนี่ยทุกในท้ายของท่านเนี่ยท่านจะทุกปีเนี่ยท่านจะมีการถวายพระเพลิงด้วยกองกฐินนะครับคนที่มาทั้งหมดเนี่ยก็จะมาถวายท่านแล้วก็ท่านก็จะเอาของทั้งหมดเนี่ยมากองเป็นภูเขาย่อมๆเลยแล้วเอาน้ำมันก๊าซเนี่ยลาดแล้วก็เผาแล้วคนไม่ใช่แบบนั่นนะครับพอเห็นเนี้ยก็กลับดีใจชื่นใจที่ตัวเองได้ทำอย่างนี้ด้วยโออันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งของภาพประวัติศาสตร์ในอดีตนะครับคุณผู้ชมประเด็นต่อมาครับคุณรุ่งกระชัยครับขอบคุณทีมงานครับผมการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยที่เรียกว่าการรับนิสัยวัดเขาสาริกาเนี่ยคือโดยปกติเนี่ยตามที่เราได้ยินและเคยปฏิบัติตามกันมานะครับคุณผู้ชมว่าการที่จะไปปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยหรือการทำสมาธิเนี่ยนะฮะตามวัดหรือตามศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการรับศีลนะฮะการทำสมาธิสมถะกรรมฐานแต่ทำไมที่นี่ถึงใช้การว่าใช้คำว่าการรับนิสัยกรรมรับนิสัยก็คือการรับเอาวิธีการบำเพ็ญกรรมฐานแบบสายหลวงพ่อเขาสาริกาโอ้ต้องเรียกว่าสายหลวงพ่อเขาสาริกาใช่ครับเป็นยังไงฮะคือในสมัยท่านเนี่ยจะมีศิษย์อยู่ไม่กี่คนนะครับนะจะมีศิษย์อยู่ไม่กี่คนที่ได้สามารถที่จะเข้าการรับนิสัยจากท่านได้นะครับแล้วก็ท่านจะบอกวิธีการทำโดยเฉพาะโดยการสวดภาวนาการนั่งกรรมฐานหรือการอุทิศกุศลเนี่ยขวดน้ำเนี่ยก็เป็นแนวทางของท่านเรียกว่าการรับนิสัยอ๋ออันนี้คือที่ไปเป็นแนวทางของแบบฉบับหลวงพ่อเขาสาริกานะครับคุณผู้ชมก่อนที่เวลาจะหมดนะครับครูเอกชัยมีคนล่ำลือกันว่าครูเอกชัยเนี่ยบูชาหลวงพ่อวัดเขาสาริกาเนี่ยแล้วเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยอันนี้เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมผมเน้นย้ำก่อนอาเชิญครับใช่ครับในหลายคนนะครับที่มากราบไหว้บูชาท่านเนี่ยก็จะกลับมาอีกนะครับชีวิตของเขาจะรุ่งเรืองขึ้นเจริญขึ้นเพราะว่าหลวงพ่อเขาสาริกาเนี่ยท่านบูชาไฟเหมือนพ่อวสีไฟคือแสงสว่างนะครับของชีวิตเพราะนั้นเนี่ยจะมีคนเนี่ยที่เอาน้ำมันก๊าซมาถวายหลวงพ่อเขาสาริกาก็มีแล้วก็จะมีเตาอยู่ข้างเนี่ยบางคนก็จุดเผาเหมือนกับหลวงพ่อประสีเพียงแต่ว่าที่วัดเขาสาริกาเนี่ยมันไกลมากนะครับก็จะมีวิธีเนี่ยมันน้อยเกิดขึ้นนะแต่ว่าในสัญลักษณ์ของการบูชาไฟเนี่ยก็คือความเจริญรุ่งเรืองอย่างโอ้ก็สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองไฟคือแสงสว่างครับคือแสงสว่างและคนที่บูชาเลื่อมใสศรัทธาเนี่ยนะฮะวัตถุมงคลของท่าน วัดปฏิบัติของท่านเนี่ยที่สำคัญจะต้องเป็นคนดีด้วยใช่ประกอบธรรมาอาชีพสุจริตนะฮะคุณผู้ชมอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ครูเอกชัยได้ฝากท้ายที่สุดเลยครับครูเอกชัยประชาสัมพันธ์สักนิดนึงฮะว่าตอนนี้เนี่ย
การถวายชื่อลงแผ่นทองเหลืองร่วงทำบุญเททองรูปรอรูปเหมือนหลวงพ่อเนี่ยโอภาษีเพื่อประดิษฐานณพัพพาที่ประทับเดิมวัดเขาสิกาบ้านหมี่ในลพบุรีตอนนี้เป็นไงฮะความคืบหน้าความเคลื่อนไหวต่างๆอาเชิญฝากบอกกับคุณผู้ชมได้เลยครับคือตอนนี้นะครับเรากำลังสร้างรูปหล่อองค์ใหญ่ขนาดเท่าพระองค์จริงนะครับเพื่อไปประดิษฐานที่พระพาที่ประทับของท่านที่เขาสาริกานะครับรูปหล่อเนี่ยทำด้วยเนื้อทองซิลิคอนบอนนะครับซึ่งมีราคาสูงมากนะครับนะครับแล้วก็เราได้บอกกล่าวท่านแล้วก็ท่านอนุญาตแล้วนะครับขนาดเนี้ยเรากำลังดำเนินการอันนี้คือพระพาที่ประทับในสมัยนั้นนะครับครับเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่23 ธันวา 2497อ๋อ2497อายุเดียวกับตอนที่หลวงพ่อขาวสาริกาสิ้นเลยครับครับอันนี้ครับอันนี้คือรูปหล่ออันนี้เป็นต้นแบบนะครับอันนี้เป็นปูนขาวนะครับซึ่งจากปูนขาวเนี่ยเราก็จะทำเป็นบล็อกขึ้นมานะครับแล้วก็จะหล่อขึ้นมาเป็นเนื้อซิลิคอนบอนอันนี้เป็นท่าที่พระองค์ท่านเนี่ยนั่งอยู่ในท่าเราเรียกว่ามหาลีลาสนะนะครับท่านี้เป็นท่าของพระโพธิสัตว์ครับท่าหนึ่งที่จะยกเข่าขึ้นมาด้านเข่าขวาขึ้นนะครับส่วนพระบาทซ้ายเนี่ยก็จะเก็บในข้างล่างนั่นก็นั่นอย่างเรียบร้อยนะครับเป็นท่าประจำพระองค์ของหลวงพ่อประสีที่เราจะเห็นอยู่ประจำเลยนะครับแล้วก็ในรูปปั้นเนี่ยท่านจะถือดอกบัวไว้5ดอกครับซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์หรือขันธ์5ก็ได้ครับนะครับรูปหล่อเนี่ยเรากำลังเตรียมพร้อมที่จะมีการเททองกันน่าจะเป็นเดือนหน้านะครับแต่เราต้องมีการเสี่ยงทายกันอีกรอบว่าท่านจะอนุญาตให้เราทำช่วงนั้นไหมนะครับเราก็จะมีการเขียนแผ่นทองเหลืองนะครับลงชื่อท่านนะครับชื่อท่านชื่อครอบครัวท่านแผ่นทองเหลืองเนี่ยได้มีชื่อของพวกท่านแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจะฝากไว้ในรูปหล่อเนี่ยจะอยู่ไปนานแสนนานเพราะว่ารูปหล่อโลหะซิลิคอนบอลเนี่ยอายุเนี่ยได้ถึงเกือบพันปีโอ้ครับอันเนี้ยก็จะฝากไปเมื่อท่านสิ้นไปแล้วเนี่ยนะครับดวงจิตของท่านเนี่ยก็จะผูกพันอยู่กับรูปหล่อนี้นะครับเมื่อใดก็ตามเนี่ยถ้าท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยจิตท่านมาเนี่ยก็เหมือนได้รับการคุ้มครองและการดูแลรักษาจากองค์หลวงพ่อประสีด้วยนะครับคนที่มากราบไหว้เนี่ยมาขอพรเนี่ยท่านก็ได้รับอานิสงส์นี้ด้วยนะครับก็เหมือนเป็นอานิสงส์ในการสร้างพระองค์หนึ่งนะครับส่วนรูปหล่อเนี่ยให้ส่งชื่อมานะครับส่งชื่อมาแล้วก็เราจะเขียนให้ส่วนการบริจาคเนี่ยก็แล้วแต่ท่านนะครับเราก็ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นเท่าไหร่นะครับการบริจาคเนี่ยรายได้ของท่านเนี่ยเราก็จะมาทำในการพิธีเททองแล้วก็สมโภชต่อไปโอเคครับผมและนี่ฮะคือรายการศรัทธาคมแต่เป็นที่น่าเสียดายครับคุณรุ่งกระจายคุณผู้ชมครับการสืบสารสืบตำนานนะฮะกับศรัทธาคมในวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพุธหน้านะครับสำหรับในวันนี้นะฮะขอขอบคุณครูเอกชัยเป็นอย่างสูงนะที่ให้เกียรติกับรายการศรัทธาอาคมมาร่วมกันสืบสารสืบตำนานของหลวงพ่อเขาสาริกาและวันนี้ผมชาติชายแสงสุขและครูเอกชัยต้องจากลากันไปก่อนสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ